โอเคน่าจะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์ที่จากทางบ้านนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับก็เป็นทั้งแอดมินเพจห้องเรียน Palliative Care นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็กลับมาปฏิบัติงานในฐานะอายุรแพทย์ทั่วไปนะครับแล้วก็รับดูแลหน่วยดูแลประคับประคองที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์เรื่องของการแชร์ประสบการณ์ที่ทางทีมประคับประคองได้มีโอกาสเข้าไปร่วมดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดนิวโมเนียนะครับใน RCU โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเกียรติจากทีมที่ร่วมดูแลด้วยกันอีก2ท่านด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรให้รู้จักสักนิดนึงนะครับท่านแรกนะครับแพทย์หญิงทิตยาบุญส่งนะครับหรือว่าพี่หมอควีนนะครับก็พี่หมอควีนเนี่ยเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจแล้วก็ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็สวัสดีทักทายพี่ควีนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับประภัยบุญมรกตนะครับหรือว่าพี่ภัยของเรานั่นเองนะครับสวัสดีพี่ภัยนะครับสวัสดีค่ะครับพี่ภัยก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับอยู่ประจำหน่วยประคับประคองโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนสักแป๊บหนึ่งนะครับที่มาที่ไปในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็เนื่องมาจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มียอดอัตราผู้เสียชีวิตนี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราทราบดีว่าการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดนิวโมเนียเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การรักษาดูแลโควิดเนี่ยเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะแยะนะครับเช่นโรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคใบเดิมหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่อาจจะอยู่ในการดูแลแบบประคับประคองอยู่แล้วเช่นเป็นมะเร็งระยะท้ายหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เป็นความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นฮาร์ทเฟลเลียร์ CKD หรือว่า COPD นะครับการติดเชื้อโควิดในครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยการดูแลให้หายขาดจากโรคได้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากลำบากซึ่งความการเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยการดูแลแบบประคับประคองก็จะมีบทบาทที่สำคัญมากในการมาช่วยร่วมกันดูแลนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีทั้งทีมPalliative Care กับทีมเชฟหรือว่า Critical Care มาพูดคุยกันนะครับผมคิดว่าประสบการณ์ของเราอาจจะไม่มากแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราทุกๆคนในช่วงเวลาแห่งนี้นะครับผมคิดว่าใน1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้เนี่ยที่ผมแล้วก็วิทยากรจะมาแลกเปลี่ยนก็คือว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการดูแลร่วมกันระหว่าง Palliative Care กับ Critical Care เพราะว่าที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าระบบหรือว่าการดูแลแบบประคับประคองกับ ICU เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะมองไม่เห็นภาพว่าในการทำงานร่วมกันระหว่างที่ได้เข้าแคร์กับ Palliative Care เนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างไกด์ไลน์ที่ออกมาในช่วงนี้มันจะมีทั้งฝั่งที่ได้เข้าแคร์เชฟเนาะเรื่องของการดูแลรักษาโควิดนิวโมเนียก็ฝั่งหนึ่งไกด์ไลน์ของทางฝั่ง Palliative Care ก็มีฝั่งหนึ่งแต่ผมก็เข้าใจว่าบุคลากรที่ทำงานหน้างานจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพว่ามันสามารถดูแลร่วมกันได้ยังไงนะครับในวันนี้ผมก็จะนำกรณีศึกษานะครับมี2กรณีศึกษาด้วยกันมาเล่าแลกเปลี่ยนสู่กันฟังนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการพูดคุยนะครับว่าสิ่งที่เราทำที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในช่วงท้ายจะมีการถอดบทเรียนว่าสิ่งที่คิดว่าทำได้ดีหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสำเร็จในกรณีศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่อาจจะพัฒนาได้นะครับซึ่งคุณหมอควีนกับพี่ภัยเนี่ยก็สามารถเสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับเราก็เตรียมมาประมาณนึงแต่คิดว่าในหลอนที่เราพูดคุยกันเนี่ยอยากให้มีความสบายๆแล้วก็ถ้าเกิดจุดไหนที่พี่ควีนหรือว่าพี่ภัยเห็นว่ามีประโยชน์ผมคิดว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยแล้วก็ในช่วง30นาทีสุดท้ายคือ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเป็นเวลาที่เรามาอ่านคอมเมนต์หรือว่าคำถามกันนะครับถ้าท่านใดมีประสบการณ์ในการดูแลเคสที่เป็น
severe pneumonia ในโควิดนะครับก็สามารถแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แล้วก็ผมคิดว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ในช่วงนี้น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มที่กรณีศึกษาแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ควินช่วยเล่าเคสนะครับก็สำหรับเคสตัวอย่างเคสแรกนะคะก็เป็นเคสผู้ป่วยชายไทยค่ะอายุ79ปีก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีโรคประจำตัวนะคะเป็นทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันโลหิตสูงเคสนี้ได้รับการตัวมาที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เพราะว่าคนไข้คือเป็น severe covid pneumonia นะคะซึ่งสำหรับเคสผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็การรักษาที่เราให้ก็คือคนไข้มีปัญหาเรื่องของ respiratory failure ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ on respiratory ventilator ใส่เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ปริมาณของตัวเครื่องช่วยหายใจที่ support คนไข้เนี่ยค่อนข้างสูงการรักษาที่คนไข้คนนี้ได้รับก็มีทั้งตัวของ antiviral แล้วก็ anti-inflammatory phaseทั้งเรื่องของตัวเพลมิทิลรวมถึงเด็กซาเมทาโซนหรือการใช้โทซิลิซูแมปซึ่งเป็นแอนตี้อินเตอร์ลิวคินซิสนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการให้ตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกหลายๆตัวร่วมกับการให้ตัวอินอ็อกซาพาลินโปรไฟลักซิสนะคะหลังจากให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนมีคอมพลิเคชันต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเกิดภาวะ ARDS acute respiratory distress syndrome ก็คือฟิล์มเนี่ยเป็นฝ้าขาวทั้งสองข้างคนไข้เหนื่อยขึ้นต้องใช้ตัวยานอนหลับยาตัวยา muscle relaxant ค่อนข้างเยอะสุดท้ายแล้วคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากการใส่เครื่องช่วยหายใจมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตที่เราต้องเผชิญกับภาวะ septic shockแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไตวายจะเห็นได้ว่าณตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างที่เราพบว่านอกจากคนไข้เนี่ยจะเป็นโควิดนิวโมเนียที่ความรุนแรงสูงยังพบว่าคนไข้เนี่ยมีอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ล้มเหลวหลายอย่างนะคะรวมถึงภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อต่างๆที่ตามมาจนสุดท้ายแล้วเราพบว่าคนไข้เนี่ยเริ่มมีการติดตัวเชื้อราในกระแสเลือดซึ่งณตอนนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผู้ป่วยนอนอยู่ใน ICU เนี่ยเรารู้สึกว่าการรักษาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การตอบสนองอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรมากนักทั้งๆที่เราพยายามแล้วก็ให้การรักษาทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าณจุดนั้นพอถึงจุดที่อาการคนไข้เริ่มแย่ลงเริ่มพบภาวะแทรกซ้อนต่างๆอวัยวะต่างๆเริ่มล้มเหลวเราก็เลยตัดสินใจว่ามันอาจจะถึงจุดที่เราอาจจะต้องคุยกับทั้งญาติแล้วก็อาจจะคอนซัลท์ทีมประคับประคองให้มาช่วยเราในการร่วมดูแลคนไข้ร่วมด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่ตัดสินใจว่าการคอนซัลท์พาลีเอทีฟแคร์ครับก็จะสังเกตว่าคนไข้คนนี้ก็เป็นผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งนะครับถึงแม้จะมีโรคประจำตัวไม่มากแล้วก็เท่าที่ทราบคือผู้ป่วยก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือฟิตประมาณหนึ่งแล้วก็มาแอดมิทด้วยเรื่อง severe pneumonia ก็ได้รับการรักษาตาม standard treatment ของ severe covid pneumonia นะครับผมอยากจะถามพี่ควินนิดนึงได้ไหมครับว่าช่วงนั้นที่เห็นคนไข้อาการแย่ลงเนาะมีแบบ organ failure หลายระบบเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างในทีมรักษาที่เป็นความรู้สึกแรกอยากที่อยากจะบอกเลยคือหนึ่งคือเราค่อนข้างจะหนักใจแล้วก็เป็นกังวลกับอาการของคนไข้แล้วก็การตอบสนองต่อการรักษาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีแนวโน้มทิศทางของอาการที่มันค่อนข้างจะแย่ลงแล้วณจุดๆนั้นเราก็คุยกับญาติบอกอาการเล่าลักษณะอาการความรุนแรงของคนไข้ให้ญาติทราบทุกวันแต่ว่าบางครั้งคือก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าณจุดนั้นที่เรา ICU อะค่ะหนึ่งเลยปัญหาคือในคนไข้ที่เป็นโควิดนะคะแน่นอนว่าผู้ป่วยกับญาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขามาเจอกันได้ญาติไม่มีโอกาสได้เข้ามาเห็นคือส่วนหนึ่งมันก็คงมีทั้งญาติ
ที่เขาจะต้องกักตัวหรือญาติบางคนจะเป็นโควิดเพราะฉะนั้นณจุดนั้นการที่เราจะสื่อสารอาการทุกอย่างกับญาติคงจะต้องอาศัยการโทรศัพท์พูดคุยกันเท่านั้นแล้วพอเราบอกเราสื่อสารไปเราก็คือเหมือนยังไม่มั่นใจว่าเป้าหมายหรือโกในการรักษาของคนเนี้ยควรจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าพอเราเล่าอาการไปญาติเองก็ค่อนข้างจะลังเลว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนมันก็เราเองก็ยังไม่มั่นใจในเป้าหมายหรือโกของคนนี้ว่าจริงๆแล้วเราจะทำยังไงต่อหลังจากนี้หลังจากที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าอาการคนไข้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยตอบสนองเลยนะคะครับฟังดูก็คือว่าอาการคนไข้ดูแย่ลงเนาะแล้วมันก็สร้างความลำบากใจให้เราในอีกทางนึงเนี่ยเราก็พยายามที่จะสื่อสารแต่ว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็มีความยากลำบากหลายอย่างตรงที่ญาติเนี่ยก็ไม่สามารถ เข้ามาคุยในโรงพยาบาลได้มันเป็นอาศัยการโทรศัพท์ทางเดียวซึ่งการสื่อสารที่อาการมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้ไม่รู้เนาะว่าครอบครัวเขาต้องการยังไงหรือว่าเขารับทราบการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมันเลยทำให้ยิ่งเราไม่ได้ข้อมูลจากครอบครัวด้วยการตัดสินใจของเราก็ดูยากลำบากเนาะใช่ใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ แต่จริงๆส่วนหนึ่งก็เข้าใจญาติที่เราโทรคุยกับเขาทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเองก็คงต้องแบบรับความหนักใจแบบเดียวกับเราที่เป็นคนจะต้องตัดสินว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนซึ่งบางครั้งมันยากในการที่เขาจะตัดสินใจได้อันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะครับก็ครับคราวนี้เนี่ยผมก็ในฐานะทีม Palliative Care นะครับก็ได้เข้ามามีโอกาสรับปรึกษาตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเราโรคนี้ก็ใหม่ด้วยแล้วก็การพยากรณ์โรคอะไรเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับคราวนี้ PC เข้ามานะครับผมก็เข้าไปกับพี่ภัยเนาะอยากให้พี่ภัยได้เล่าสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าเวลาทีมที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีกระบวนการทำงานยังไงบ้างนะครับค่ะก็สวัสดีนะคะครับพี่ภัยพูดได้ใช่ไหมในส่วนของ palliative care นะคะคือก่อนนั้นเนี่ยก็ดูเคสอื่นๆอยู่แต่ว่าพอณปัจจุบันเคสโควิดนี่ไม่เคยดูเลยนะคะได้ดูเคสนี้เคสแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะปกติเราดูคนไข้ประคับประคองเราก็ต้องคุยกับญาติเนาะนัดญาติมาคุยกันได้เห็นหน้าเห็นตากันว่าแต่ละคนเป็นยังไงคุยสื่อสารกันแบบ2ทางเนาะแต่ว่าในเคสโควิดด้วยปัญหาหลายๆเรื่องเหมือนอย่างที่หมอพีนบอกเมื่อกี้ญาติอาจจะถูกอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าถูกกักตัวอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ญาติจะมาแล้วก็เคสโควิดเราก็ไม่ให้ญาติเยี่ยมใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำยังไงจะโทรศัพท์คุยกันแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะฉะนั้นช่องทางหนึ่งที่เราคิดกันก็คือก็คงเป็นวิดีโอคอลคุยกันเพื่อจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะก็นัดหมายญาติค่ะมีนัดหมายญาตินัดวันเวลาที่เราจะเริ่มคุยกันว่าเราจะคุยกันวันไหนแล้วก็เราเตรียมทีมเนาะนอกจากเตรียมญาติแล้วเตรียมทีมด้วยทั้งทีมที่ดูแลทีมประคับประคองแล้วก็พยาบาลที่วอร์ดที่ดูแลคนไข้อยู่เนาะว่าเราจะคุยไปในแนวทางไหนเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่เราเจอกับครอบครัวในวันนี้นะคะนอกจากนั้นเราก็เตรียมสถานที่นะคะสถานที่แน่นอนช่องทางการสื่อสารซึ่งมันก็ค่อนข้างมีเสียงรบกวนอาจจะลำบากเนาะเพราะการสื่อสารผ่านโทรศัพท์นี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องหาสถานที่ที่เงียบสงบก็จะหา เป็นห้องประชุมนะคะเพื่อที่จะได้คุยกันสะดวกแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนส่วนเครื่องมือสื่อสารก็ต้องยอมรับว่าที่วอร์ดก็เป็นแค่โทรศัพท์ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารในเบื้องต้นเคสแรกก็ต้องใช้เครื่องส่วนตัวของแพทย์กันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการเตรียมนะคะเราต้องรู้จักครอบครัวนะคะรู้จักทุกคนว่าในครอบครัวของคนไข้มีใครบ้างเราก็ต้องเชิญทุกคนให้เข้ามาเพื่อที่จะร่วมประชุมพูดคุยให้ได้ให้ครบมากที่สุดนะคะค่ะขอบคุณพี่ภัยมากนะครับก็คือเราก็เข้าไปเนาะสิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยเราก็เข้าไปคุยกับพี่ควีนนี่แหละว่าสถานการณ์คนไข้เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยคุณหมอเขาวางแผนยังไงอยู่บ้างแล้วก็สิ่งที่เรา
ได้ข้อมูลมาก็คือว่าอันแรกเลยคือเราเข้าใจเอาเองเนาะว่าญาติเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพรวมการรักษานะครับอันที่สองก็คือว่าตอนนี้ฟังดูภาพรวมอาการคนไข้ก็ดูแย่ลงแล้วก็มันก็ยังไม่แน่ใจว่าทิศทางคนไข้เนี่ยจะมีโอกาสดีขึ้นหรือแย่ลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคราวนี้มันก็จะเป็นที่มาของการได้คุยกันระหว่างทีมสุขภาพกับทีมครอบครัวนะครับอย่างที่พี่ภัยบอกเลยก็คือเราคิดว่าช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการวิดีโอคอลนะครับมันก็จะเหนือกว่าการโทรศัพท์ไปสักเล็กน้อยตรงที่ว่าเราสามารถพูดคุยกับญาติทุกคนได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็เราสามารถเห็นสีหน้าท่าทางได้นะครับอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดในช่วงเวลานี้เลยก็คือว่าผมก็เข้าใจดีว่าทีมประคับประคองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยทัศนคติของคนที่มองทีมหน่วยประคับประคองเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ๊ยพามาตายคุณหมอไม่มีทางรักษาแล้วใช่ไหมเลยปรึกษาทีมนี้นะครับอันนึงที่ผมขอให้พี่ควีนช่วยเราในการเปิดทางให้เราก็คือว่าอยากจะรบกวนพี่ควีนได้บอกญาติสักนิดหนึ่งเนาะว่าตอนนี้เนี่ย อาการคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็คุณหมอเนี่ยมองเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องคุยการวางแผนนะครับซึ่งเรามีหน่วยประคับประคองที่เขาเชี่ยวชาญด้านการพูดคุยวางแผนแล้วก็การจัดการอาการเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งพี่ควีนก็ได้แจ้งญาติไปเนาะแล้วก็มันเลยทำให้เป็นที่มาของการได้จัดประชุมนัดวันกันนะครับคราวนี้พอเราเตรียมทุกอย่างแล้วนะครับทีม PC ก็เข้าใจเนาะว่าคิดได้เข้าแชร์เขาต้องการพูดคุยไปในทางไหนนะครับต้องการประเมิน perception ของคนไข้แล้วก็ต้องการแผนที่จะดูแลหลังจากนี้เราก็เลยนัด family meeting กันนะครับโอเคก็ผมเล่าวิธีการสื่อสารในช่วง family meeting สักเล็กน้อยนะครับในการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการรักษาของทางทีมClinical Careหรือว่าการรักษาของทีม PC นะครับแต่ว่าจะชี้ให้เห็นมิติการทำงานร่วมกันกับการสื่อสารในผู้ป่วยรายนี้นะครับอันแรกเลยก็คือว่าเราก็แนะนำตัวนะครับทีมประคับประคองเนี่ยโดยส่วนมากผมก็จะแนะนำตัวเองว่าเรามาจากหน่วยประคับประคองแล้วก็ทีมที่ดูแลหลักหรือว่าคุณหมอควีนคุณหมอทิตยาที่ดูแลคนไข้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาปรึกษามาให้ช่วยดูนะครับหน้าที่ของทีมประคับประคองเนี่ยคือการจัดการอาการแล้วก็การสื่อสารคอนเซปต์ก็คือว่าไม่ว่าโรคคนเราจะป่วยเป็นโรคอะไรรักษาหายหรือไม่หายเนี่ยเราสามารถดูแลอาการที่สุขสบายได้อันที่สองก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราอยู่กับสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วเรามีแผนที่จะวางไว้ในสำหรับทุกทางเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ญาติและทีมเนี่ยมีแผนที่ไปในทางเดียวกันมันก็จะเกิดผลประโยชน์ที่มันดีที่สุดกับคนไข้นะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆของทีม PC นะครับแล้วเราก็บอกเป้าหมายในการนัดทุกคนมาคุยในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นการพูดคุยสื่อสารเนาะทำความรู้จักกันแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับอันแรกเลยที่ผมชวนทำนะครับก็คืออยากให้ตัวแทนญาติที่เป็นตัวแทนที่ติดต่อสื่อสารกับทีมสุขภาพเนี่ยสักคนหนึ่งให้ได้เป็นตัวแทนครอบครัวเนาะได้เล่าว่าเขารับทราบสถานการณ์อาการคนไข้ยังไงบ้างนะครับผมถามตั้งแต่ไหนก็คือถามตั้งแต่แรกรับคือ pre-hospital ก่อนมาโรงพยาบาลเลยก็คือเช่นช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าคุณตาหรือว่าคนไข้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนโรงพยาบาลนะครับการประเมินในขั้นต้นนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าสถานะเดิมของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงยังฟิตพอไหมสเตตัสเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ยังแข็งแรงดีอยู่เราก็พอรู้เก็บไว้ในใจได้ว่าโอกาสในการรอดเขาก็สูงกว่าคนไข้ที่ก่อนมาโรงพยาบาลเขาอาจจะไม่ฟิตไม่แข็งแรงหรือว่านอนติดเตียงนะครับเราก็อาจจะพอทำให้เห็นภาพได้ในการตัดสินใจหรือว่าคนไข้ถ้าเดิมนอนติดเตียงแล้วเนี่ยเรามารักษาเต็มที่ยังไงเรารู้ดีว่าสเตตัสเขาจะกลับไปใกล้เคียงเดิมไม่มากกว่าเดิมนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เราทดไว้ในใจได้ว่าโอเคคนไข้เดิมเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่คนไข้เข้ามาโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนไข้ผ่านอะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่ประเมินในตอนนี้เนี่ยมันก็จะประเมินสิ่งที่เขาเล่าเนาะสิ่งที่มันเกิดว่าญาติเขาเห็นคนไข้ได้รับการรักษายังไงบ้างในจุดนี้เราก็จะสามารถถามได้ว่ามีจุดไหนที่เขาไม่พอใจไม่โอเคไหมเป็นจุดที่ทำให้เราได้ปรับทำความเข้าใจไหมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เขารู้สึกว่า
อุ้ยการรักษามันช้าไปคุณพ่อเนี่ยจะได้ใส่ท่อช่วยหายใจเร็วกว่านี้หรือว่าได้รับยาเร็วกว่านี้คือถ้ามีตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถปรับในช่วงที่เราประเมิน perception ได้นะคะคราวนี้หลังจากที่ญาติเขาเล่ามาทั้งหมดเนาะสำหรับเคสนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงแทบจะ 100% เลยตรงกับสิ่งที่คุณหมอควีนรักษามานะครับก็เปิดโอกาสให้คุณหมอควีนได้เล่าแทรกรายละเอียดเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้ครอบครัวได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราก็สรุปภาพรวมการรักษาแล้วก็ตอนนั้นเราก็เปิดโอกาสให้เขาถามคำถามเนาะว่าที่ผ่านมาคุณมีข้อสงสัยหรือว่าความกังวลกับการรักษาที่ผ่านมายังไงบ้างนะครับคำถามต่อไปที่ผมถามก็ถามญาติเลยเนาะก็คือว่าเท่าที่ฟังดูเนาะสิ่งนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะญาติประเมินสถานการณ์ว่ายังไงเนาะว่าคุณพ่ออยู่จุดไหนแล้วมันรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ประเมินอีกครั้งเนาะว่ามันตรงกับที่เราประเมินไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังคุณหมอควีนเล่ามาเนี่ย problem list ที่เป็น active problem ตอนนี้เนี่ยคือมี organ failure ค่อนข้างเยอะคือมีทั้งระบบปอดที่หายไปแล้วเนาะ PF ratio มันร่วงลงเรื่อยๆค่าไตก็มีปัญหามี septic shock ด้วยแล้วก็มีการติดเชื้อที่คุมได้ยากด้วยถ้าในฝั่งเราก็มองว่ามันก็มีความรุนแรงเนาะฝั่งญาติก็มองว่ายังไงนะครับอันนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ภาพที่เห็นเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตรงกันก่อนคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บรายละเอียดของตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยโอเคแล้วนะครับสิ่งที่จะพาคุยต่อไปก็คือว่าญาติมองอนาคตยังไงนะครับเรื่องอนาคตเนี่ยสำหรับญาติเขาอาจจะยังไม่รู้เนาะเราก็จะต้องให้ข้อมูลก่อนนะครับการให้ข้อมูลแล้วก็วางแผนการรักษาในอนาคตเนี่ยเขาก็เรียกว่า advanced care planning นะครับคราวนี้ก็ผมก็เปิดโอกาสเนาะให้พี่ควีนได้เล่าว่าคุณหมอกังวลว่ายังไงบ้างความเป็นไปได้หลังจากนี้ของคนไข้เนี่ยมันจะมีกรณีไหนบ้างไม่ว่าจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องทำเพิ่มขึ้นก็คือว่าเรารู้ดีว่าสิ่งคนที่เราคุยด้วยคือญาติหรือว่าครอบครัวซึ่งไม่ใช่ตัวคนไข้เองนะครับคราวนี้เนี่ยหลักการก็คือว่ามันจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดคนไข้ได้มารับทราบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วก็เขาเลือกด้วยตัวเองว่าเขาต้องการการรักษาแบบไหนนะครับคำถามที่ผมมักจะใช้ก็คือว่าเราเล่าไปเนาะเราก็เล่าทางความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าหลายครั้งญาติก็เขาก็จะแบบลำบากใจอ่ะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาหรือว่าคุณตาเขาจะเลือกยังไงคำถามที่ผมมักจะใช้ก็คือว่าหมออยากถามลูกๆทุกคนเนาะว่าถ้าเกิดคุณพ่อเนาะรับทราบสถานการณ์ของตัวเองว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคิดว่าคุณพ่อเขาจะเลือกทางไหนเนาะอันนี้มันจะทำให้ลูกๆเขาได้เหมือนลดลงแล้วก็ลองดูว่าถ้าคนเป็นพ่อของเขาจริงๆเนี่ยเขาเลือกอะไรแล้วมันก็จะเป็นการเลือกที่ลดความกังวลของครอบครัวด้วยแล้วก็ผมคิดว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่เขามีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำให้ลูกๆเขาได้รู้แหละว่าพ่อเขาน่าจะเลือกอะไรนะครับหรือถ้าเขาตัดสินใจไม่ได้จริงเราก็อาจจะถามเขาก็ได้เนาะว่าคุณพ่อก่อนหน้านี้เป็นคนยังไงเขาเคยพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายมาก่อนไหมนะครับเช่นโอ้คุณพ่อเป็นคนแบบขยันขันแข็งมากเลยเขาเคยพูดกับลูกๆไว้เนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยก็แบบให้เขาไปสบายเถิดอะไรเงี้ยก็คนไข้หลายคนเขาก็เคยมีบทสนทนานั้นในชีวิตอยู่เราก็อาจจะชวนพูดคุยถามเนาะว่าคุณค่าหรือว่าทัศนคติในมุมมองชีวิตและความตายของผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็แน่นอนว่าเคสสำหรับเคสนี้ผมเข้าใจว่ามันยังบอกไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ให้การรักษาที่เป็นการออแกนซัพพอร์ตของทุกๆออแกนแล้วมันยังบอกไม่ได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ว่าแนวโน้มจากที่ผ่านมามันก็ดูมีออแกนเฟลเลียร์มากขึ้นตามลำดับนะครับเราเลือกทางเลือกการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับคราวนี้ก่อนจะไปสู่ช่วงถัดไปพี่ควีนหรือว่าพี่ภัยมีอะไรจะเสริมไหมครับสิ่งที่เราคุยกันจริงๆที่เต้ยเล่ามาก็คือเป็นสิ่งที่เราทำจริงๆนะวันนั้นเลยค่ะว่าเราเริ่มต้นยังไงต้องอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับเคสเนี้ยมันข้อดีคือหนึ่งญาติอาจจะ
จำนวนญาติคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็นการเริ่มต้นเคสแรกที่รู้สึกว่าเออยังพอรับได้เพราะตอนนั้นก็คือมีญาติประมาณ3คนที่เข้ามาคุยซึ่งญาติที่ครอบครัวเนี้ยเลือกมาก็คือเป็นแบบลูกๆทั้งหมดแล้วเราก็ได้รับฟังความเห็นของลูกๆแต่ละคนหลังจากที่เราได้เล่าหรือบอกประเมินอาการของคนไข้ณปัจจุบันให้ญาติได้ฟังกับส่วนหนึ่งทำให้เราได้ทราบพื้นฐานของครอบครัวนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วทั้งครอบครัวค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารกับเคสเนี้ยค่อนข้างเป็นไปได้อย่างค่อนข้างสมูทแล้วก็ราบรื่นเพราะว่าเหมือนเราพูดจาภาษาเดียวกันค่อนข้างจะเข้าใจแล้วมันทำให้ญาติเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพของคนไข้ได้มากขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าเอออันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะต้องพูดตรงๆเลยว่าตัวเองอ่ะก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำลักษณะของ family planning แบบนี้มาก่อนในคนไข้ ICU ถึงแม้ว่าจะเคยราว ICU มานานแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการทำ family planning ครั้งแรกก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกประทับใจว่าเอ้ยมันทำให้เราได้เห็นมุมมองแล้วก็แนวคิดในการรักษาอีกหลายๆอย่างและเอามาใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ค่อนข้างดีค่ะกับอีกสิ่งนึงที่ประทับใจเลยก็ต้องยอมรับเลยว่าทีม palliative care ของเราอ่ะค่อนข้างจะเข้มแข็งมากแล้วก็ส่วนนึงเลยคือทั้งพี่ภัยทั้งเต้ยอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารมากๆคือต้องยอมรับเลยว่าพอเป็นหมอเป็นแพทย์อย่างเงี้ยการพูดคุยกับญาติหรือการใช้ศัพท์การใช้คำพูดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถสื่อสารได้แบบตรงใจญาติมากนะแต่ทั้งเต้ยและพี่ไพเนี่ยสามารถที่จะปรับจูนให้ญาติและเราเข้าใจตรงกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราก็ได้เรียนเรื่องของทักษะการสื่อสารบางอย่างเพิ่มมากขึ้นค่ะครับเขินเลยครับก็พยายามจะถอดให้ครับว่าผมมีวิธีการใช้คำพูดยังไงเนาะแล้วก็วิธีการเรียบเรียงยังไงครับพี่ภัยมีอะไรอยากเสริมไหมครับในช่วงนี้เนาะรายละเอียดการก็เหมือนที่หมอฟรีนพูดนะคะก็คือเรื่องการสื่อสารของทีมครอบครัวเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนในทีมสุขภาพการสื่อสารก็ดูว่ามันไม่ยากมากนักซึ่งก็เป็นเคสแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือเขาเข้าใจแล้วก็เขารู้ว่าควรจะถามอะไรแล้วก็มีคำถามมาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอธิบายในส่วนที่เขาอยากรู้ได้เติมเต็มได้ตรงนี้นะคะครับผมคิดว่าอันนึงเนาะที่เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยก็คือก่อนที่เราจะวางแผนไปข้างหน้าครับผมค่อนข้างให้เวลามากกับการทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าเขามีอะไรที่ยังติดค้างไหมเขายังมีความไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจในการรักษาหรือว่าการดำเนินโรคของคุณพ่อไหมเนาะอันนึงเลยก็คือว่าสิ่งที่ผมพยายามใช้เนาะผมใช้คำว่าคุณตานะสาเหตุที่ใช้คำนี้เนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือเพื่อที่จะบอกว่าคนไข้เนี่ยอายุเยอะด้วยนะครับคือเราอาจจะคุ้นชินหรือว่าถูกสอนให้ใช้กับคนไข้เนาะแต่ว่าผมโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเราใช้คำว่าคุณตามันก็จะเป็นความที่สนิทสนมกันด้วยเนาะแล้วเราก็พูดในลักษณะที่เราให้เกียรติคนไข้มากๆแล้วก็คำว่าคุณตาเนี่ยในแง่หนึ่งมันจะทำให้ผู้ฟังที่เป็นลูกๆเนี่ยเขาพอทราบแหละว่าคนไข้สูงอายุนะแล้วมันก็จะมีคอนดิชันบางอย่างที่ทำให้การรักษาครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากแล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ถ้าเกิดมันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่รุนแรงแล้วร่างกายอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามเวลามันก็พอเข้าใจได้ว่าการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองดีเท่ากับคนหนุ่มๆสาวๆนะครับก็ผมคิดว่าเราอันหนึ่งที่เรามักจะตกร่องเลยก็คือว่าเรามักจะรีบเข้าไปคุยเรื่องว่าเอ๊ะหลังจากนี้จะทำยังไงจะ CPR มั้ยจะปั๊มมั้ยอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดญาติเขายังไม่จูนกับเราเนาะเขายังมีความคับข้องเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยหูเขาก็ยังไม่เปิดสำหรับการพูดคุยในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะแชร์ไว้นะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อนุญาตให้ครอบครัวเขาได้เห็นหน้าคนไข้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านเครื่องมือสื่อสารเนี่ยครับให้ดูกับทีวีที่เป็นกล้องวงจรปิดตอนที่ผมเสนอว่าไม่แน่ใจว่าครอบครัวอยากดูหน้าคุณพ่อไหมเนาะปรากฏว่าเป็นครั้งแรกเลยที่
ครอบครัวเนี่ยได้เห็นคุณพ่อหลังจากที่เขาส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็มันก็ทำให้ทีมเราเนาะก็เพิ่งรู้เลยว่ามันคงเจ็บปวดมากแหละที่มันไม่เห็นหน้าคนที่เขารักมาเป็นเวลา1 เดือนเต็มเลยนะครับการที่เขาได้เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษมากสำหรับครอบครัวนะครับก็ก่อนที่จะให้เห็นคุณพ่อเนาะผมก็อธิบายสิ่งที่จะเห็นก่อนนะว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะหลับเนาะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้ยาที่ยานอนหลับแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยกับปอดที่มีการติดเชื้อมีท่อคายอยู่ที่ปากมีสายระยงระยางอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมเนาะสิ่งก่อนที่จะให้ญาติเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยให้อย่างให้พี่ภัยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าช่วงที่ครอบครัวได้เจอหน้าคุณพ่อแล้วก็เราเปิดโอกาสให้เขาได้คุยผ่านเสียงตามสายที่มันจะเปิดไปยังห้องคนไข้เนี่ยเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องยอมรับนะคะในสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยครอบครัวกับคนไข้เนี่ยเหมือนกับว่าถูกพรากจากกันถูกแยกไปกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางครอบครัวนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่หมอเด้ยบอกแหละวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าคนไข้เนาะจากวินาทีแรกที่เขาเห็นหน้าคนไข้อ่ะเขามีความรู้สึกเขาดีใจมากทุกคนร้องไห้แต่ไม่ฟูมฟายนะร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เห็นหน้าคุณพ่อพยายามส่งเสียงเรียกส่งเสียงบอกให้กำลังใจคนไข้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะได้ยินหรือไม่แต่ว่าหมอเต้ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำพูดที่ครอบครัวพูดมาคุณไข้จะได้ยินนะคะก็คือเราเปิดลำโพงให้เข้าไปในห้องนะคะก็ทุกคนก็สลับกันพูดคุยเพื่อให้กำลังใจลูกเอาวิถีศาสนาเข้ามาช่วยดูแลคนไข้ด้วยตรงนี้เราก็ให้เวลาเขาอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเราในฐานะพยาบาลที่ได้มองเห็นภาพเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยเราแค่เสียสละเวลาประมาณ1 ชั่วโมงแต่ครอบครัวเขาได้ปลดล็อกไปตลอดชีวิตซึ่งได้เห็นหน้าคนไข้นะคะส่วนด้านคนไข้ที่ได้สังเกตจากจอมอนิเตอร์นะคะก็คนไข้เคสเนี้ยหลับอยู่ก็ไม่ขยับตัวเลยแต่ว่าที่สังเกตได้ก็คือลักษณะการเต้นของหัวใจฮาร์เรทนะคะจากตอนแรกที่เริ่มไปสังเกตนะฮาร์เรทของคนไข้ก็อยู่ประมาณ80อย่างดีก็ประมาณ82แต่ช่วงที่ลูกเรียกส่งเสียงพูดคุยให้กำลังใจฮาร์เรทของคนไข้ก็เปลี่ยนไปขึ้นไป84 86 88แล้วก็สวิงไปสวิงมาประมาณนี้ตลอดซึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะมันเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นสิ่งที่คนไข้รับรู้ได้ก็อาจจะเรียกได้ว่าคนไข้เขาสามารถรับรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจกับครอบครัวด้วยที่ได้เห็นคนไข้สิ่งสำคัญก็คือเหมือนที่หมอเต้ยบอกก่อนที่เขาจะได้เห็นคนไข้เราก็ต้องมองอธิบายบอกให้เขาเห็นภาพว่าคนไข้ต้องอยู่ในสภาพไหนต้องอยู่ในกับเครื่องช่วยหายใจอยู่กับอุปกรณ์เยอะแยะมีสายระยงระยางตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเขาจะได้เตรียมใจที่จะได้พบกับคนไข้นะคะก็ขั้นตอนขอบคุณพี่ภัยมากเลยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยญาติหลายคนเนาะเขาก็จะถามว่าเอ๊ะคุณพ่อเขารับรู้จริงไหมเนี่ยคุณหมอนะเขาพูดอะไรไปคุณพ่อจะรับรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนึงที่ผมก็ให้ความเห็นไปเนาะก็คือว่าให้เชื่อเถิดว่าคุณพ่อรับรู้นะครับประสาทสัมผัสมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรที่เหนือไปกว่าหูตาจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่ลูกๆได้พูดคุยหรือว่าส่งไปอ่ะมันไม่ใช่แค่เสียงที่ส่งไปมันก็เป็นพลังใจด้วยที่มันส่งไปนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อเขาจะยังไงแต่ว่าให้เชื่อไปเถิดว่าเขารับรู้นะครับแล้วก็เขาอาจจะไม่สามารถตอบเราได้แต่ว่าเขารับรู้กำลังใจที่ได้จากครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราเชียร์ให้ครอบครัวได้ทำเนาะก็ต่อไปก็จะเป็นการถอดบทเรียนนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยในเวลาต่อมาก็เสียชีวิตนะครับตามคาดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะถาม
พี่ควีนเนาะว่าให้ช่วยเล่าหน่อยว่าหลังจากที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ยโลเคชั่นคนไข้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของทั้งทีมแพทย์หรือว่าทีมพยาบาลที่ ICU เองเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่เรา Family Meeting ครั้งนั้นครับคือหนึ่งเลยถ้าถามเรื่องความรู้สึกของทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลที่รักษานะคะหนึ่งคือพูดง่ายๆคือโล่งเพราะว่าหนึ่งเราสามารถที่จะตั้งโกหรือว่าเป้าหมายในการรักษาของคนไข้ของคุณตาคนนี้ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทั้งแพทย์ทีมแพทย์แล้วก็ทั้งญาติคนไข้ลูกๆทุกคนตัดสินใจแล้วก็มีความเห็นร่วมกันเลือกวิธีการและเป้าหมายในการรักษาของคนไข้เพราะฉะนั้นทำให้เราอ่ะรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้ว่าต่อไปแนวทางในการรักษาคนไข้คนนี้ควรจะเป็นอย่างไรเนาะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะถามว่าถอดบทเรียนใช่ไหมคะที่ได้บทเรียนจากการดูแลเคสนี้คือสุดท้ายแล้วปลายทางอ่ะก็คืออย่างที่หมอเต้ยบอกก็คือสุดท้ายแล้วคนไข้ก็คือเสียชีวิตแล้วก็จากไปอย่างสงบแต่อย่างน้อยในสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ทรมานรวมถึงญาติแล้วก็ลูกๆทุกคนของคนไข้ของคุณตาคนนี้คือเรารับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใยของทุกคนในครอบครัวที่อยากจะสื่อสารส่งความรักความห่วงใยเนี้ยมาสู่คนไข้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากอันนี้คือทำให้หนึ่งเลยเราได้รู้เลยว่าทุกวันที่เราคุยกับญาติทางโทรศัพท์ทุกวันนะคะบางครั้งเราไม่ได้รับรู้เลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายสายหรือญาติคนนั้นที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจริงๆของเขาคือยังไงความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไรจากการทำ family planning ครั้งเนี้ยทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าส่วนหนึ่งที่การตัดสินใจที่มันทำให้ไม่มั่นใจว่าจะเลือกทิศทางไหนส่วนหนึ่งมันคือมันเกิดจากความรู้สึกผิดในจิตใจจากการตัดสินใจเลือกในการรักษาหรือแม้แต่ว่ามันอาจจะเป็นความหนักอกหนักใจของญาติที่เขาเองอาจจะตัดสินใจได้ไม่ถูกแต่พอเราทำ family planning ครั้งเนี้ยเราได้ฟังลูกๆทุกคนพร้อมกันให้ลูกๆทั้ง3คนได้ตัดสินใจร่วมกันมันทำให้ตัวญาติเองเนี่ยเหมือนปลดล็อกคลายความกังวลตรงจุดนี้หมอเองก็เหมือนเป็นการปลดล็อกที่ว่าเราจะได้รู้ว่าต่อไปเราควรจะทำยังไงซึ่งหลังจากคุยวันนี้จบลงหลังจากนั้นเรารับรู้ได้เลยว่าญาติเองและหรือแม้แต่ตัวคนไข้เองเนี่ยน่าจะรู้สึกดีแล้วก็ได้รับความสุขความสบายใจจากการทำครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันคงไม่ใช่แค่เฉพาะในคนไข้ที่เป็นโควิดที่เราสามารถทำ family planning แบบนี้ได้ค่ะจริงมันคงสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับคนไข้คนอื่นได้อีกค่อนข้างเยอะค่ะก็พี่ควินก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าหลังจากที่เราทำแล้วเรารับรู้แหละว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ในแง่หนึ่งคือเราก็แสดงความกังวลด้วยว่าเราก็กังวลแล้วก็หนักใจในการรักษาแล้วลึกๆเราก็คงผิดหวังแหละที่มันการรักษามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแล้วเมื่อเราแสดงความรู้สึกตรงนี้ออกไปเนาะแล้วเราก็รับทราบด้วยว่าครอบครัวเขาก็คงรักแล้วก็อยากจะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้เนาะแต่ในเมื่อการรักษามันเป็นไปได้ยากแล้วก็ความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราสามารถดูแลในช่วงท้ายยังไงได้บ้างแล้วก็พอญาติเขาได้แบบเหมือนวางแผนร่วมกันเนาะแล้วก็รับทราบสถานการณ์ไปการปลดล็อกของตัวครอบครัวมันก็นำมาสู่การปลดล็อกในใจของทีมสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับพี่ภัยมีอะไรอยากเสริมไหมครับในส่วนของพี่ภัยนะคะก็คือจากการประชุมพูดคุยกันครั้งนี้นะคะด้านครอบครัวก็มองว่า1เขาได้รับรู้ว่าตัวคนไข้อ่ะมีสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นได้มองหน้าคนไข้ได้รับรู้ข่าวว่าไอ้ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายการได้รับรู้จะทำให้ความกังวลของเขาลดลงเนาะข่าวร้ายทุกคนก็ยอมรับได้หมดถ้าได้รับรู้ที่มันตรงจริงเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ที่รักษาตัวคนไข้โดยตรงอ่ะเขาก็จะยิ่งมีความเขาเรียกว่ามั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าคนไข้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ไม่ถูกทอดทิ้ง
แล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เราทำให้คนไข้นะแล้วก็ในด้านของทีมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ดูแลคนไข้ประจำได้ไปคุยกับน้องเขาดูเขาบอกรู้สึกโล่งใจมากเลยจากที่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ญาติโทรมาถามคุยกันก็เขารู้สึกเครียดกังวิตกกังวลมากไม่รู้จะคุยกับญาติยังไงคุยไปก็บางครั้งก็อาจจะไม่ถูกประเด็นที่เขาถามมาอาจจะไม่ตรงกันแต่หลังจากได้พูดคุยกันครั้งนี้เสร็จแล้วน้องเขาบอกว่าสามารถคุยกับญาติได้อย่างมั่นใจแล้วก็คุยกันไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะก็คือเรารู้ว่าเป้าหมายเรามีเหมือนกันเนาะครอบครัวก็ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมวางเป้าหมายในการดูแลคนไข้ด้วยกันกับทีมสุขภาพซึ่งเราก็ได้รู้ว่าครอบครัวต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นได้ลองติดตามญาตินะคะติดตามครอบครัวดูหลังจากการสูญเสียก็โดยการโทรศัพท์ถามเนาะอันนี้ไม่ได้วิดีโอคอลก็ถามกับลูกเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยที่ได้จัดประชุมในวันนั้น1เขาได้เตรียมตัว2เขาได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ได้รับรู้ว่าทีมดูแลคนไข้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการได้พูดคุยแบบเนี้ยเขาได้เตรียมตัวครอบครัวได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็คิดได้ว่าอนาคตของคนไข้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่ในส่วนของสำหรับบทเรียนของการพูดคุยครั้งนี้จากการที่ได้เห็นสเต็ปการพูดคุยของหมอเต้ยที่ได้เป็นผู้นำในการสนทนาก็ลองมาได้เขาเรียกว่าได้เป็นสรุปเป็นบทเรียนที่ในมุมมองของพี่ไพที่ได้มานะคะก็คือการสื่อสารกับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้โควิดหรือว่าคนไข้ประคับประคองทั่วไปก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากนะคะปกติเราก็จะสื่อสารกับญาติอยู่ประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะกังวลนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะเริ่มยังไงเพราะฉะนั้นเท่าที่สังเกตดูเนาะถ้าเราจะคุยให้ได้ครบถ้วนกระบวนความก็อาจจะใช้โปรโตคอลของสไปค์โปรโตคอลก็ได้นะจากที่สังเกตนะมันเริ่มอย่างไรบ้างก็เริ่มจากการจัดเตรียมนะจัดเซตติ้งเตรียมทั้งครอบครัวเตรียมทั้งทีมเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เราก็สอบถามว่าคนไข้ครอบครัวต้องการอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ถาม perception ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องถามสิ่งที่เขารับรู้ก่อนว่าเขารับรู้อะไรบ้างรับรู้ไปมากน้อยแค่ไหนบางครั้งเขารับรู้แต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราบอกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขาได้เล่าเหมือนที่คุณหมอเตยทำในตอนแรกเขาเล่ามาเราก็จะรู้ว่าเขารู้ตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าทีนี้เราก็จะได้ไปสู่ในขั้นตอนของการให้ข้อมูลขั้นตอนต่อไปก็คือให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่เขาควรจะรับรู้ความจริงมันเป็นยังไงก็คือให้ข้อมูลไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มาวางแผนหาเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะดูแลเคสนี้เป็นอย่างไรในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็Advanced Care Plan อย่าลืมต้องทำทุกรายในคนโดยเฉพาะคนไข้โควิดเราจะต้องทำทุกรายว่า Advanced Care Plan ของครอบครัววางแผนว่าอย่างไรถ้าคนไข้แย่ลงจะให้ทำอย่างไรบ้างหรือว่าการยุติต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าพวกอินโนโทปต่างๆหรือว่ายากระตุ้นความดันเนาะเราจะยุติเมื่อไหร่ตรงไหนเมื่อไหร่ที่มันไม่มีประโยชน์กับคนไข้เราจะยุติไหมอันนี้ก็สามารถพูดคุยไว้ได้เลยในขั้นตอนนี้ต่อไปก็อย่าลืมประคับประคองจิตใจของครอบครัวเนาะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็สุดท้ายของการพูดคุยก่อนจะจบก็ถามความรู้สึกเนาะอย่างที่คุณหมอเตยทำก็จะถามความรู้สึกของทุกคนว่าเขารู้สึกยังไงไอ้ตรงนี้ก็อย่างน้อยเขาก็ได้บอกความรู้สึกว่าเขาคิดยังไงเราก็จะได้ไปมาปรับใช้ในการสื่อสารกับคนไข้อื่นๆครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นในมุมมองของพยาบาลก็การสื่อสารแบบนี้เราสามารถทำได้ไม่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีมประคับประคองก็ได้แค่เรามีความมั่นใจส่วนในขั้นตอนการให้ข้อมูลก็ถ้า
ถ้าคุณหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่เราก็ต้องไปคุยทีมประคับประคองหรือว่าพยาบาลประคองจะต้องไปคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ให้ทะลุว่าเอ๊ะเคสนี้มันเป็นยังไงข้อมูลการรักษาสภาวะคนไข้เป็นอย่างไรบ้างแล้วหรือว่าถ้าหมอมีโอกาสมีเวลาว่างก็อาจจะมาหมอให้เข้ามาคุยให้ข้อมูลในตรงนี้นะคะก็คือในส่วนนี้ที่จับประเด็นได้นะคะคุณหมอก็อยากจะแชร์ค่ะครับขอบคุณพี่ภัยมากเลยนะครับผมเสริมอีกนิดนึงในช่วงสุดท้ายก่อนไปเคสที่2ก็คือเรื่อง communication design เนาะผมคิดว่าในสถานการณ์โควิดแล้วก็มันเป็นโรคใหม่ที่ผู้คนก็เพิ่งจะมารู้จักพร้อมกันเนี่ย หลายคนก็จะมองว่าโควิดยังมองว่าเป็นโรคที่รักษาได้เนาะมันเป็นโรคติดเชื้อในมุมมองแพทย์เองเนี่ยมันก็เป็นโรคติดเชื้อโรคนึงแหละเรามียาฆ่าเชื้อแล้วถ้าเราแบบซัพพอร์ตออร์แกนดีๆมันก็น่าจะหายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนไข้ที่ได้รับการดูแลใน ICU โดยเฉพาะใน severe covid เนี่ยครอบครัวก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทีม critical care หรือว่าทีม ICU อยู่แล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับแพทย์เจ้าของไข้นะครับการเข้ามาของ PC เนี่ยผมคิดว่าอันนึงเลยเราก็มันก็ถ้าเรามองตรงนี้ออกเนาะเราก็จะใช้ศักยภาพใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มันมีตรงนี้แหละในการพูดคุยสื่อสารนะครับคือคุณหมอคิดที่เข้าแชร์บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการพูดคุยหรือว่าถ้าทำเองได้เนี่ยผมคิดว่าสามารถจัด Family Meeting ได้เลยถ้า PC จะเข้ามามีบทบาทเนี่ยการเข้ามาของ PC เนี่ยมีความสำคัญนะครับว่าเราเป็นทีมใหม่ที่เข้ามาเราก็จะต้องเตรียมตัวนิดนึงว่าเขามันก็ไม่แน่ว่าเขามองเราในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ชวนให้เข้าใจผิดได้ง่ายมากเลยว่าคุณหมอเอาทีมนี้เข้ามาเนี่ยแปลว่าคุณหมอไม่รักษาต่อแล้วใช่ไหมคนไข้หมดหวังแล้วใช่ไหมเราจะรักษาไม่เต็มที่ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนำทีม PC การเข้ามาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็ทีม PC ที่จะสามารถช่วยได้เลยคือเราออกแบบการสื่อสารร่วมกันเนาะอันนึงเราอาจจะมีเวลาที่ค่อนข้างมากกว่ากับทีม ICU เราก็อาจจะมีเวลาในการพูดคุยหรือว่าสอบถามอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดได้นะครับ แล้วก็อันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยในกระบวนการพูดคุยคือเราได้เปิดพื้นที่ให้ทุกๆความเห็นหรือว่าทุกๆความรู้สึกได้มีการแสดงออกไหมนะครับเทคนิคนึงที่ผมมักใช้ก็คือว่าก่อนที่จะไปประเด็นถัดไปเนี่ยก็จะถามก่อนว่าฟังถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่ายังไงบ้างมันรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดความรู้สึกมันโอเคมันนิ่งดีมันไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งอะไรเนี่ยแล้วมันเสถียรพอมันแปลว่าเขาพร้อมที่จะไปสู่ขั้นตอนออกไปนะครับเพราะเหมือนจบแต่ละพารากราฟอ่ะเราก็อยากจะให้มันจบโดยสมบูรณ์เนาะก่อนที่จะเริ่มท็อปิกใหม่เนี่ยเราก็ค่อยๆไปนะครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันช่วยครอบครัวได้เยอะเลยไม่ให้เขามีความรู้สึกผิดบาปเนาะหรือว่าตั้งแผลให้มันเกิดขึ้นหลังจากเกิดการสูญเสียขึ้นเนี่ยการที่ครอบครัวเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนที่เขารักเนี่ยในกรณีนี้คือการที่เขาได้ส่งกำลังใจเนาะแล้วก็ตอนที่เราสร้างกลุ่มไลน์กันเนี่ยแล้วก็พอรู้ว่าคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยครอบครัวเขาก็ด้วยความเชื่อทางศาสนาก็ส่งคลิปที่เป็นเสียงบทสวดมนต์มาให้นะครับมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ญาติเขาได้ทำเพื่อคนไข้นะครับการที่เขาได้ทำบางอย่างมันในแง่จิตวิทยามันก็คือเหมือนมันสามารถกำหนดกฎมันสามารถกำหนดหรือว่าทำอะไรได้บ้างนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันควบคุมไม่ได้เลยแต่ถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ทำแล้วมันส่งผลดีกับทั้งตัวคนไข้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่องทางที่ดีถ้าให้เขาได้ทำแล้วก็มันช่วยลดผลกระทบในแง่แผลจากการสูญเสียได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการดีไซน์การสื่อสารในเคสนี้นะครับโอเคก็ เวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคสที่2ต่อเลยนะครับก็ค่ะสำหรับเคสที่2นะคะจริงๆก็คล้ายๆกับเคสแรกนะคะอันนี้อาจจะอายุเพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยชายไทยค่ะอายุ85ปีคนนี้โรคประจำตัวก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจค่ะคนไข้มี triple vessel disease ผ่านผ่าตัดมาแล้วแล้วก็เป็นเบาหวานมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเช่นเดียวกับเคสแรกก็คือเขาก็มาแอดมิดด้วยเรื่องของโควิดนิวโมเนียและระดับความรุนแรงก็คือเป็นระดับแบบซีเวียเลยการรักษาที่ได้รับก็
คล้ายกับเคสแรกทั้งเรื่องของแอนตี้ไวรัลแอนตี้อินฟลามาทอรี่ต่างๆรวมถึงยาแอนตี้อินฟลามาทอรี่ที่เป็นแบบทอซิลิซูแมบหรือแม้แต่บาริซิทินิบซึ่งเป็นแจ็คอินฮิบิเตอร์ที่นำมาใช้ในการกดในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแต่เราก็พบว่าหลังจากที่เรารักษาคนไข้มาสักระยะหนึ่งคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องของ respiratory failureใส่เครื่องช่วยหายใจปัญหาต่างๆที่ตามมาคนไข้ก็เริ่มมีอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ล้มเหลวคล้ายๆกับเคสเมื่อกี้เช่นเดียวกันก็คือมีทั้งเรื่องของ ARDS มีปอดติดเชื้อที่ตามหลังจากที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตที่ต่ำมีปัญหาเรื่องของไตวายคือหลังจากเรารักษาไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคนไข้เริ่มมี multi organ failureมีทั้งปัญหาเรื่องของหัวใจเรื่องของปอดเรื่องของไตรวมถึงการติดเชื้อที่ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มรุนแรงมากขึ้นพอถึงจุดนี้ก็เช่นเดียวกันกับเคสแรกอะค่ะก็เลยเป็นจุดที่ต้องกลับมาฉุกคิดว่าแล้วเป้าหมายในการรักษาคนไข้เคสเนี้ยควรจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าเคสนี้อาจจะมีความยากกว่าเคสที่แล้วเล็กน้อยตรงที่ว่า1คือเบสไลน์เดิมของคนไข้คนนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะคะตั้ง85ปีแต่จริงๆแล้วคุณตาคนนี้เป็นคุณตาที่ค่อนข้างแข็งแรงยังสามารถที่จะทำงานทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเป็นเหมือนถ้าเปรียบตรงๆก็คือคนไข้คนนี้เป็นเหมือนกับเสาหลักของครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลทุกคนในบ้านรวมถึงการพูดคุยสื่อสารกับญาติเองในเคสนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากว่าลูกมีจำนวนหลายคนแล้วก็บุตรลูกของคนไข้เองเนี่ยก็มีทั้งคนที่อาศัยอยู่ในหาดใหญ่อาศัยอยู่สงขลาหรือแม้แต่มีลูกหลายๆคนที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นปัญหาหลักในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารกับลูกๆทุกคนให้สามารถเข้าใจตรงกันถึงอาการความเจ็บป่วยแล้วก็ปัญหาของคนไข้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยลองปรึกษาทีม palliative care เพื่อให้มาช่วยร่วมในการรักษาแล้วก็ร่วมคุยร่วมประเมินคนไข้แล้วก็ญาติร่วมกันนะคะครับก็จากความสำเร็จในเคสแรกเนาะเคส2ก็ตามมาติดๆเลยครับขอบคุณ พี่ควีนที่ส่งปรึกษามาด้วยทำให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันเนาะพอฟังที่พี่ควีนพูดเนี่ยก็แบบโอ้โหครอบครัวนี้น่าจะยากมากเลยเพราะว่าลูกๆ ก็เยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศด้วยซึ่งทำให้เวลาในการสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ทุกคนแบบเจอหน้ากันพร้อมกันด้วยเนาะเราก็ทราบมาว่าทีม ICU เนี่ยก็ประสบปัญหาในการสื่อสารเพราะว่าลูกๆเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็มันก็ดูค้านกับความรู้สึกเขาเหมือนกันตรงที่ว่าคุณพ่อเขา85ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะหมอจะมาบอกว่าสูงอายุเราจะแย่ลงเนี่ยมันแบบเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่เชื่อในสายตานะครับคราวนี้เนี่ยทีมก็เข้าไปนะครับอันหนึ่งที่เราทำก็คือจะทำคล้ายๆกับเคสแรกก็คือเราเข้าไปทีมมิทติ้งก่อนแล้วก็ไปประเมินครอบครัวเนาะค้นหาสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดแล้วก็เรามอบหมายให้ตัวแทนครอบครัวซึ่งลูกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยเขารวมทุกคนได้นะครับแล้วเราก็จัด family meeting กันนะครับอันนึงที่ผมทำก่อนเลยเนาะก็คือการสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางบวกของครอบครัวเนาะก็คือว่าผมชื่นชมเลยว่าลูกๆทั้ง10คนเนี่ยมาได้ครบจริงๆแล้วมันเป็นการรวมตัวกันที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกของลูกๆด้วยซึ่งลูกๆเขาก็บอกเองว่าเนี่ยที่หมอนัดเนี่ยเขาแบบทำจนได้เนาะอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมเชียร์ให้เขาเห็นก่อนเลยก็คือว่ามันคงเป็นความรักเนาะและความสามัคคีของครอบครัวจริงๆล่ะที่ทำให้การรวมตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีความรักความสามัคคีในครอบครัวเนี้ยมันไม่สามารถรวมตัวกันได้เลยแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หมอแบบชื่นชมมากแล้วก็ประทับใจในการที่ทุกท่านมาเจอกันในวันนี้นะครับเราก็ explore ไปหา perception ไปแล้วก็แก้ไขนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เนาะแล้วมันก็สร้างความอึดอัดใจในบางครั้งที่
ในระหว่างที่ผมทำ family meeting ก็คือญาติเขาถามคำถามเยอะมากมากคืออีกนิดนึงคือแทบจะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มาเรียนแพทย์แล้วเนาะครับแต่ว่าความอึดอัดนี้เนี่ยมันก็คือมันก็ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ยอมรับว่ามันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าคำถามที่มันเยอะแล้วมันลงรายละเอียดเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาตั้งใจดูแลคุณพ่อมากๆเนาะแล้วก็มันเป็นความรักแหละคือถ้าไม่รักเขาคงไม่อยากจะถามเยอะขนาดนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นความลักษณะนิสัยส่วนตัวเนาะของครอบครัวนี้ที่เขาต้องการจัดการได้บางสิ่งบางอย่างเนาะอะไรที่เขาสามารถคุมได้เนี่ยมันคงทำให้เขาสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะชื่นชมไปเนาะว่าการที่ทุกท่านถามคำถามหมอเยอะๆเนี่ยเราแบบขอบคุณมากเลยมันแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจเนาะแล้วก็เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมดูแลร่วมกันระหว่างครอบครัวกับทีมแพทย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการรักษาที่ดีที่สุดนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในการตอบคำถามใช่ไหมครับพี่ควินใช่ค่ะก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเยอะมากทั้งในเรื่องของเบสไลน์ของคนไข้อย่างที่บอกไปทั้งในเรื่องจำนวนเหมือนเคสแรกเนี่ยเราคุยกันแค่3คนรวมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลแต่กลายเป็นว่าครอบครัวเนี้ยจำนวนญาติจะเยอะขึ้นจำนวนคำถามก็มากตามไปตามความกังวลที่เขาถามมาแต่ว่าเราเองก็พยายามตอบในสิ่งที่ตรงกับอาการและความเป็นจริงของคนไข้รวมถึงตอบความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวโรคที่เราสามารถที่จะอธิบายให้ญาติเข้าใจตรงกันได้ความยากอย่างหนึ่งคือเหมือนเคสแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาเราคุยอะไรไปอ่ะมันอาจจะสื่อสารค่อนข้างง่ายแต่พอว่าเปลี่ยนมาเป็นครอบครัวนี้มันอาจจะมันคงมีการต้องใช้คำพูดหรือต้องพยายามอธิบายหลายอย่างเพื่อที่จะให้ญาติเองเนี่ยได้เข้าใจสภาพแล้วก็อาการของคนไข้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องชมญาติอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าเขาเองก็พยายามถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยมันจะอาจจะเป็นโรคใหม่โรคอุบัติใหม่ที่แม้แต่หมอเองยังจะต้องศึกษาอ่านทบทวนข้อมูลหาความรู้จากที่ต่างๆตัวญาติเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลแล้วก็หาคำถามต่างๆที่เขาสงสัยหรือแม้แต่วิธีการรักษาอื่นๆที่คิดว่าจะสามารถมาช่วยในการรักษาของคุณพ่อเขาอะให้ดีขึ้นได้อันนี้ต้องขอชมเชยญาติเลยว่าเอ้ยเขาค่อนข้างที่จะทำกันบ้านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาใส่ใจจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะรู้เลยว่าญาติเตรียมตัวมาเพื่อที่จะคุยกับหมอวันนี้ค่ะครับก็เรื่องการสื่อสารเนี่ยก็คงคล้ายๆกับเคสแรกนะครับเรื่องวิธีการสื่อสารคราวนี้ประเด็นที่มันสร้างความลำบากใจในทีม ICU ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการล้างไตเนาะว่ามันมีแนวโน้มที่คนไข้จะแย่ลงเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดค่าไตมันสูงขึ้นจนกระทั่งมีข้อบ่งชี้ในการบำบัดทดแทนไตหรือว่าล้างไตเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะทำไหมใช่ไหมครับพี่ควินตอนนั้นที่เราอยากจะให้มีการประชุม Family Meeting แล้วก็พูดคุยกันในประเด็นนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยสำหรับวันนี้ค่ะครับก็สำหรับเคสนี้ก็เป้าหมายหลักอันนึงที่เราเซตไว้เนาะก็คือว่าเราจะชวนคุยเรื่องการล้างไตนะครับผมขออนุญาตแทรกไม่เป็นไม่เชิงความรู้แล้วกันเป็นวิธีคิดเนาะว่าเราจะมีวิธีการพูดคุยที่เป็นการวางแผนการรักษาร่วมกันได้ยังไงนะครับสำหรับในกรณีนี้คือเราจะล้างไตดีไหมนะครับผมก็ยกหลักอันนึงมาก่อนนะครับก็คือเป็นหลัก biomedical ethics หรือว่าจริยธรรมทางการแพทย์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็มี4ขาด้วยกันนะครับอันแรกคือ autonomy คือเคารพในการตัดสินใจของคนไข้นะครับ beneficent ก็คืออะไรดีเราทำนะครับ non maleficent คืออะไรที่ไม่ดีหรือว่าสร้างความทุกข์ทรมานให้คนไข้มากกว่าประโยชน์เราก็ไม่ทำนะครับ justice ก็คือในกรณีที่ความการได้รับการรักษาหรือว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยควรเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากคนไข้เนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้นะครับเราก็อาจจะต้องหาผู้ที่ตัดสินใจแทนนะครับในทางกฎหมายประเทศบ้านเราก็มีมาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับที่กล่าวไว้เรื่องของการเลือกที่จะ
ไม่ขอรับการรักษาที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตซึ่งภายใต้กฎหมายเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีกฎหมายชัดเจนว่าถ้าคนไข้ไม่สามารถพูดได้เนี่ยใครจะมาพูดแทนมันจะไม่เหมือนกฎหมายมรดกเนาะที่พูดตายไปเนี่ยมรดกจะยกเป็นของใครชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะช่วยค้นหาครับว่าคนไข้เนี่ยเขาสนิทกับใครมากที่สุดอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่ชีวิตก็ได้นะครับแล้วเราก็หาบุคคลที่คิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจของคนไข้เนี่ยเอามารวมกันแล้วเราก็ชวนคุยดูว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคนไข้สนิทกับใครมากที่สุดคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะเข้าใจความต้องการของคนไข้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หาคนคนนั้นมาหรือถ้ามันหาไม่ได้มันอาจจะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องหามาให้ครบทุกคนแล้วก็สร้างกระบวนการพูดคุยให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาถึงทางแยกเนาะว่าเราจะล้างไตดีหรือว่าไม่ล้างไตดีซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเนื่องจากไม่ใช่โรคมะเร็งนะครับมันเป็นโรคของความเสื่อมของอวัยวะการติดเชื้ออุบัติใหม่ด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่าการล้างไตเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนการไม่ล้างไตมันจะมีประโยชน์โทษมากน้อยแค่ไหนนะครับโมเดลนึงที่ผมมักจะใช้แล้วก็มันอยู่ใน mindset ในการพูดคุยเนาะก็คือว่าเรามี2ทางนะครับโมเดลนี้ชื่อว่า best case worst case model นะครับหลักการเลยก็คือเราอาจจะต้องพูดให้ครอบครัวเห็นภาพเนาะทางเลือกแรกที่จะล้างไตเนี่ยเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรเนาะในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นว่าเราล้างไตไปรอเวลาหน่อยให้ยาฆ่าเชื้อได้ทำงานหรือว่าปอดได้กลับมาปกติมากขึ้นเมื่อค่าไตกลับมาสู่ปกติเราก็สามารถหยุดการล้างไตได้แล้วคนไข้ก็กลับมาดีขึ้นเนาะแย่ที่สุดเลยของการล้างไตในคนไข้รายนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคนไข้อาจจะแลกมาด้วยการเจ็บตัวโดยการแทงเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอนะครับมีภาวะเจ็บปวดแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เลือดออกได้ซึ่งหมออาจจะห้ามเลือดได้ยากนะครับการล้างไตในกรณีนี้อาจจะไม่ได้ช่วยพยุงไตได้เพราะว่าอวัยวะอื่นๆคนไข้ก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มันจะดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้กับภาพที่จะแย่ที่สุดที่มันเกิดขึ้นได้เนาะในอีกขาหนึ่งถ้าคนไข้ไม่ล้างไตดีที่สุดคืออะไรก็คือว่าเรารู้ดีว่าถ้าไตเสื่อมแล้วเราไม่ได้บำบัดทดแทนไตเนี่ยคนไข้ก็อาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งที่มันดีและเกิดขึ้นได้จากการไม่ล้างไตคือคนไข้ไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการล้างไตที่เกิดขึ้นเนาะแล้วคนไข้ก็จะมีเวลาตามธรรมชาติที่อาจจะยังมีพอสมควรเพราะว่าร่างกายอวัยวะอื่นๆยังพอทำงานได้แย่ที่สุดเลยของการไม่ล้างไตก็คือว่าเขาอาจจะมีเกลือแร่ที่ผิดปกติที่อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตไปเลยนะครับก็เวลาก็อาจจะสั้นลงนะครับอันนี้ก็พูดให้เห็นภาพเลยว่า2ทางทางแรกล้างไตดีที่สุดคืออะไรแย่ที่สุดคืออะไรไม่ล้างไตดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรแย่ที่สุดคืออะไรนะครับคราวนี้หน้าที่ของทีมรักษาเนี่ยก็คงจะต้องใช้ข้อมูลหลายๆอย่างจากคลินิคอลคนไข้เนี่ยมาประกอบกันแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินเนาะว่าถ้าล้างไตเนี่ยความเป็นไปได้ที่คุณหมอคิดไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเอ็นเอียงไปทางไหนนะเช่นถ้าคนไข้รายนี้นะครับอายุเยอะมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจด้วยเป็น triple vessel disease นะครับแล้วก็ออร์แกนอื่นๆเริ่มมีปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นปอดที่มี ARDS septic shock ที่เรายังคุมซอร์สไม่ได้ดีการล้างไตเนี่ยหมอคิดว่ามันน่าจะเข้ามาทางที่มันไม่น่าจะมีประโยชน์เนาะในขณะเดียวกันถ้าไม่ล้างไตหมอคิดว่าคนไข้ก็ดูจะสบายใจมากกว่าอาจจะสบายมีความแบบทุกข์ทรมานที่น้อยกว่าเนาะแล้วหมอคิดว่าก็อาจจะไม่ได้เวลาสั้นขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะขีดไว้ประมาณนี้ของเส้นเนาะหน้าที่ต่อมาเลยก็คือว่าเราอาจจะต้องช่วยค้นหาคุณค่าหรือว่าสิ่งที่คนไข้เลือกเนาะว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่คนไข้เนี่ยเขาเลือกอะไรถ้าเขามันก็อาจจะช่างอยู่ระหว่างเขามีเวลามากขึ้นแล้วก็สุขสบายนะคะเดียวกันเขาอาจจะเห็นความสำคัญของการมีเวลาที่แบบไม่ต้องมากก็ได้แต่เขาขอสุขสบายออกกรณีแรกคือแบบขอเวลาเยอะที่สุดเลยเขาทนได้กับความทุกข์ทรมานเขาขอแบบเวลา
1นาทีก็เอา5นาทีก็เอานะครับเราก็อาจจะต้องค้นหาความหมายดูว่าคุณค่าจริงๆที่เขาต้องการคืออะไรนะครับคำถามก็เหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างไปว่าถ้าคุณพ่อรับทราบสถานการณ์เนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อจะเลือกอะไรนะมันไม่ได้สำคัญที่คุณพ่อเลือกอะไรแต่ว่าเราอาจจะต้องค้นหาไปหน่อยว่าที่คุณคิดว่าคุณพ่อเลือกไม่ล้างตายเนี่ยคิดว่าคุณพ่อลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรเช่นเขาจะบอกว่าโอ้ยคุณพ่อเขาพูดไว้แล้วว่าโอ้ยเขาอยู่มานานแล้วเขาอยากอยู่กับลูกหลานให้นานที่สุดนะความสำคัญมันก็อาจจะเป็นลูกหลานเนาะแต่มันไม่ใช่เวลานานที่สุดเหมือนคำพูดนั้นก็ได้นะครับหน้าที่สรุปหน้าที่ของเราเนาะก็คือพูดให้เห็นภาพว่ากระบวนการรักษาทั้งสองทางเนี่ยเป็นยังไงดีที่สุดคือภาพไหนแย่ที่สุดคือภาพไหนแล้วเราก็ประเมินว่ามันอยู่จุดไหนความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับค้นหา value นะครับแล้วเราก็พอเราหา value แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือชี้ให้เขาเห็นน้องว่าคือถ้าคุณเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะหมอคิดว่าถ้าคุณค่าสิ่งนั้นเนี่ยมันน่าจะตรงกับการเลือกไม่รักใครมากกว่านะครับอันนี้คือเราก็อาจจะต้องชี้ให้เขาเห็นว่าทางไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับแวลูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจก็คงเป็นของญาตินะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องพูดให้ชัดเจนเนาะว่าถ้าเกิดฟังดูคุณให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายเนาะถ้าเกิดคุณหมอประเมินว่ามันรักษาได้ยากลำบากหมอคิดว่าถ้าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเนี่ยการเลือกที่ไม่ล้างไตก็ดูตอบโจทย์หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณค่าของคุณคือเวลาที่นานที่สุดเพื่อที่จะรอเวลาให้ลูกบางคนได้เดินทางมาดูใจหรือว่าให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนาะเพื่อที่จะมีเวลาคุณภาพตรงนั้นเนี่ยฟังดูถ้าเกิดคุณค่าเป็นสิ่งนั้นเนี่ยหมอก็คิดว่าการล้างไตดูตอบโจทย์แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นหมอประเมินว่ามันน้อยอะไรเงี้ยครับเป็นต้นมันก็จะทำให้ญาติเนี่ยเขาเห็นความเป็นไปได้ในความเป็นจริงมากขึ้นนะครับโมเดลนี้เนี่ยก็มีอธิบายใน YouTube โดยรายละเอียดเลยนะครับสแกน QR Code ข้างล่างได้หรือว่าถ้าเกิดแพทย์ท่านไหนอยากอ่าน Trial Paper จริงๆเนี่ยก็สามารถดูได้ตาม Reference ข้างล่างนี้นะครับคราวนี้เรื่องต่อมาที่ผมอาจจะขอพูดสั้นๆเพื่อให้เป็นเหมือน Mindset เนาะผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะต้องพูดคำว่าอะไรในการแบบจะCPR หรือไม่ CPR จะล้างไตหรือไม่ล้างไตแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจคอนเซปต์ของการยุติการรักษาเนี่ยหมอคิดว่าผมคิดว่าเราน่าจะช่วยให้ในการออกแบบคำพูดได้ดีขึ้นนะครับก็มี2คำนะครับก็คือ withhold กับ withdraw นะครับ life sustaining treatment withhold ความหมายก็คือว่าอะไรที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ไปเราไม่ทำต่อนะครับwithdraw ก็คือว่าอะไรที่ทำไปแล้วทำอยู่เนี่ยเราก็เอาออกนะครับความหมายที่เขาให้ความหมายใน Oxford Handbook ของ Palliative Care ก็คือว่า withhold คือการไม่ใส่เครื่องหรือว่าการรักษาอะไรที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตนะครับ withdraw หรือว่าการถอดถอนเนี่ยมันคือการเอาการรักษาทางการแพทย์ออกในกรณีที่เรารู้ดีว่าคนไข้เนี่ยน่าจะไปต่อได้ยากนะครับLife sustaining treatment หรือว่าเครื่องพยุงชีพเนี่ยความหมาย definition เลยก็คือการรักษาอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตโดยที่เราไม่สามารถทำให้โรคที่เป็นต้นเหตุแห่งนั้นเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้นะครับคือเรารู้ดีว่ามันมีต้นน้ำบางอย่างที่ทำให้ชีวิตไปต่อได้ยากนะครับแล้วเราก็ไม่มีการรักษาอะไรที่เป็นไปเพื่อยื้อนั้นเพราะว่าเรารู้ดีว่าต้นน้ำหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเรารักษาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายของการ withhold หรือ withdraw ยุติหรือถอดถอนการรักษาการที่เป็นไปเพื่อพยุงชีวิตเนี่ยมันจะทำในกรณีที่เราทำนายว่าคนไข้เนี่ยน่าจะต้องเสียชีวิตแน่ๆจากตามธรรมชาติจากโรค underlying ของเขานะครับซึ่งความหมายของการยุติหรือถอดถอนเนี่ยมันจะไม่ใช่ยูทานาเซียหรือว่าการดุลยฆาตที่เรามักเข้าใจผิดนะครับยูทานาเซียหรือว่าการรุนยฆาตเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยคือมันอยู่ที่ intention นะครับคือความตั้งใจที่จะทำให้การเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจในขณะที่withhold หรือ withdraw life sustaining treatment เนี่ย
คือเรารู้ดีว่าความตายมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นการยื้อไว้เท่านั้นนะครับในทางหลักจริยศาสตร์หรือว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะคิดว่าวิดดรอมันดูรุนแรงกว่าวิดโพเนาะคือการจะไปถอดทิ้วเนี่ยมันดูแบบโอ้ยไร้มนุษยธรรมจังเลยถ้าเทียบกับว่าถ้ามีทิ้วอยู่แล้วเราคาไปจนคนไข้เสียชีวิตแต่ถ้าเรามองให้ดีเนาะไม่ว่าจะการรักษาอะไรที่มันยังที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องชั่งดวงวัดอย่างดีว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นที่เราไปลาวคนไข้แล้วเราเลือกที่จะคงท่อช่วยหายใจไว้เนี่ยนั่นแปลว่าคุณหมอคิดหน้าคิดหลังดีแล้วว่าท่อช่วยหายใจยังมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดในอีกกรณีนึงวันแรกเราไม่รู้ว่าท่อช่วยหายใจมีประโยชน์ไหมเราใส่ไปเนาะแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยๆแต่ในระหว่างทางเนี่ยคนไข้มีความเจ็บปวดหรือว่าการทรุดลงของอวัยวะอื่นๆตามมาด้วยเช่นมีภาวะไตวายที่เราไม่สามารถที่จะบำบัดทดแทนใดได้มีการติดเชื้อที่มันยากที่จะช่วยหรือว่าจำกัดซอร์สของการติดเชื้อนั้นได้มี GI bleeding มี septic shock อะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้ดีว่าคนไข้ที่เปราะบางเนี่ยการพยุงชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยยากได้ยากนะครับเมื่อคนไข้มาถึงจุดนั้นเนี่ยการที่จะใส่ท่อต่อไปในวันรุ่งขึ้นที่เราจะลาวเนี่ยถ้ามันยังมีประโยชน์อยู่เราใส่แต่ถ้าเกิดถ้าคนไข้ดูไม่มีประโยชน์แล้วเนาะออร์แกนมันเฟลเลียเยอะแล้วการที่คุณหมอใส่ไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันมีโทษมากกว่าประโยชน์เนาะเพราะว่ามันซัพพอร์ตปอดก็จริงแหละแต่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเลยการซัพพอร์ตปอดไปด้วย endotracheal tube หรือว่า ventilator เนี่ยมันไม่ได้ภาพรวมของคนไข้หรือว่าชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางหลักเอติกหรือว่าจริยธรรมหรือว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็พูดกันมาหมดแล้วว่าวินโฮกับวิดดรอเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะว่าในวันหนึ่งที่คุณหมอยังอนุญาตหรือยังทำการรักษาบางอย่างไปเนี่ยถ้าเกิดเบอร์เดนมันมากกว่าเบเนฟิตเนี่ยมันแปลว่ามันก็ผิดหลักมาลิฟิเซนต์เนาะเพราะว่าคุณรู้ดีว่าโทษมากกว่าประโยชน์แต่คุณยังอนุญาตให้มันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือการรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นหลักคิดนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะยุติหรือถอดถอน life sustaining treatment เนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนเนาะ framework ของ ethical หรือว่า legal เป็นยังไงในแต่ละประเทศนะแล้วก็ดูว่าการที่จะใช้เครื่องพยุงชีพนั้นต่อไปเนี่ยมันมีประโยชน์มีโทษยังไงบ้างของทั้งการใส่ต่อหรือว่าการถอดถอนผลที่ตามมาคืออะไรมันอาจจะทำให้คนไข้มีอาการบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องจัดการอาการนั้นประเมินว่าคนไข้สามารถตัดสินใจได้ไหมนะครับแล้วเราก็พูดคุยการวางแผนการรักษาร่วมกันไม่ว่าคุณหมอจะให้การรักษาเครื่องพยุงชีพนั้นต่อหรือว่าถอดถอนเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราก็จะต้องจัดการอาการให้คนไข้สุขสบายนะครับเช่นคนไข้สมมติว่าใส่ท่อแล้วก็ถึงจุดนึงเขาอาการแย่ลงเนาะการใส่ท่อไม่มีประโยชน์แล้วพอเราจะถอดถอนท่อเนี่ยเราก็คงต้องดูแลหลังจากที่ปลดเครื่องเวนทิเลเตอร์ออกเนี่ยให้คนไข้สุขสบายไม่หอบเหนื่อยเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราปลดท่อไปกลายเป็นว่าเพิ่มความเหนื่อยให้คนไข้แทนที่จะทำให้คนไข้สุขสบายเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็เราก็ต้องดูแลจัดการอาการเสมอไม่ว่าจะมีเครื่องพยุงชีพหรือไม่ก็ตามนะครับก็ประเด็นการสื่อสารสำหรับเคสที่2เนี่ยก็คงคล้ายๆกับเคสแรกเนาะแต่ว่าผมคิดว่าบทเรียนที่สำคัญกับทีมในเคสที่2เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องดึงความเห็นอกเห็นใจเข้ามาใช้มากเลยเพราะว่าหลายครั้งที่ญาติเขามีความต้องการสูงหรือว่ามีความเยอะในการสื่อสารเนี่ยเราก็จะต้องรู้เท่าทันความรู้สึกของทีมบุคลากรเองด้วยเนาะแล้วก็เราก็จะต้องสื่อสารด้วยความเมตตานะครับการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและความต้องการเนาะคือถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมทุกๆอย่างเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทุกๆความรู้สึกมันมีความต้องการอยู่เนาะเช่นคนไข้บางคนอาจจะโกรธทีมแพทย์มากเลยเนาะที่มีการรักษาบางอย่างที่มันไม่ถูกใจเขาหรืออะไรเงี้ยครับที่มันโกรธเนี่ยเพราะลึกๆแล้วเขาคงต้องการการดูแลที่มีประสิทธิภาพเนาะเขาอาจจะต้องการการรับฟังหรือว่าที่มันโกรธเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่านะครับคือถ้าเกิดคุณหมอเห็น
ลึกไปถึงความต้องการเนี่ยมันก็จะเห็นความสวยงามในพฤติกรรมมนุษย์ทุกๆคนทุกๆรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่ทำก็คือเราชี้ให้เห็นศักยภาพด้านบวกของครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเหมือน positive reinforcement ให้กับครอบครัวได้รับทราบด้วยว่าสิ่งนี้มันดีเนาะแล้วมันเป็นศักยภาพด้านบวกที่อยู่ในครอบครัวนั้นนะครับคราวนี้สำหรับเคสนี้เนี่ยเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถที่จะพยุงชีพหรือว่ารักษาคนไข้ให้หายดีได้นะครับแล้วก็ความตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับในเคสนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสให้เขาได้กล่าวคำอำลานะครับผ่านกล้องวงจรปิดนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือญาติบางคนโดยเฉพาะลูกผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดเนาะแบบไม่กล้าที่จะบอกรักหรือว่าแสดงความรู้สึกอะไรนะครับอันนึงที่ผมชวนเขาเนาะก็คือว่าเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้เลยว่าใครไปก่อนใครถึงแม้เรารู้ดีว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโควิดเนาะแต่ว่าในสายที่เราคุยกัน10กว่าคนเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เลยว่าใครจะไปก่อนกันผมเองเนี่ยวางโทรศัพท์วางสายนี้ไปเราข้ามถนนไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้หมอก็อาจจะไม่ได้มาเยี่ยมคุณในวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สอนอะไรสิ่งนี้ก็บ่งบอกเราว่าไม่ว่าเราจะเจอกันครั้งไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ถ้าเราไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้พูดออกไปเรารู้สึกเสียดายเนี่ยหมอเชียร์ให้คุณทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทริคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้บางสิ่งบางอย่างที่มันอั้นอยู่หรือว่าไม่ถูกพูดออกมาเนี่ยได้รับการระบายหรือว่าได้รับการบอกนะครับโอเคสำหรับเคสที่สองพี่ควีนมีอะไรอยากเสริมไหมครับก็จริงๆเต้ยก็พูดมาครบหมดแล้วทุกๆอย่างแต่ว่าสำหรับเคสที่สองอย่างนึงคืออย่างที่บอกคือรู้สึกตื้นตันกับเคสนี้ค่อนข้างมากค่ะจากที่ตอนแรกรู้สึกว่าเป็นเคสที่ยากตอนแรกยังคิดไม่ออกเลยว่าเอ้ยเราจะพูดคุยสื่อสารกับญาติยังไงให้ทุกๆคนรวมถึงลูกที่อยู่ในหลายๆที่หรือตอบคำถามต่างๆมากมายที่ญาติทุกคนพยายามถามแต่สุดท้ายแล้วด้วยการทำ family planning ครั้งเนี้ยทำให้เราได้รับทราบตัวตนของลูกๆทุกคนได้ทราบถึงความรักและความห่วงใยกับสิ่งหนึ่งที่เต้ยเคยบอกที่บอกไปว่าให้กล่าวอำลาหรือพูดสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยกับเคสนี้คือลูกเขาพูดออกมาอย่างนึงที่เขาบอกว่าเนี่ยคุณหมอสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำกับคุณพ่อเลยคือเราไม่เคยบอกรักพ่อหรือว่าไม่เคยกอดพ่อเลยอันเนี้ยการที่ทำ family planning ครั้งเนี้ยมันทำให้เหมือนแบบลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรจะทำแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเวลามันยังเหลืออีกเยอะอาจจะไม่มีใครคิดว่าพ่อจะเป็นโควิดพ่อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตแต่ถึงจุดเนี้ยมันเป็นการที่เราได้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนในครอบครัวได้แสดงความรักความห่วงใยและที่สำคัญคือลูกทั้งหลายเนี่ยได้บอกคำว่ารักกับคุณพ่อออกมาก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะประทับใจกับเคสนี้มากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่ว่าได้ทำ family planning แล้วก็ได้ชวนทีม palliative care เข้ามาร่วมดูแลเคสนี้ร่วมด้วยค่ะครับก็ขอบคุณพี่ควีนมากเลยนะครับที่ส่งปรึกษาเนาะเพราะว่ามันถ้าในมุม PC เนี่ยมันก็รู้สึกยากเนาะถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้แบบส่งปรึกษามานะครับคือถ้าเกิดเราส่งปรึกษามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับPC เองก็อยากจะเรียนรู้ด้วยว่าที่พี่เข้าแคร์คิดยังไงเนาะเพราะว่าหลายครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยสำหรับทีม palliative care คือการพยากรณ์โรคเนาะเพราะว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งมันก็จะพอพยากรณ์ได้ง่ายเนาะแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆเช่นเป็นความเสื่อมของอวัยวะหรือว่าโรคติดเชื้อในสถานการณ์นี้เนี่ยมันคงบอกยากอะว่าทางการรักษาแบบไหนที่มันควรจะได้เนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสู้ไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าสู้ไปแล้วแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสำคัญในการดูแลประคับประคองใน ICU คือมันจะต้องดูเหตุการณ์วันต่อวันแล้วก็ดูแนวโน้มในวันแรกที่เราเข้าไปมันก็อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าการรักษาที่ไหนมันเกิดมันจะมีประโยชน์ที่สุดเนาะแต่เพียงแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยกันเอื้อให้เกิดการสื่อสารระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวแล้วก็เห็น
ความเห็นความเป็นมนุษย์ในกันและกันเนี่ยครับผมว่ามันจะช่วยให้อย่างน้อยมันลดเพดานลดกำแพงในการสื่อสารลงได้แล้วก็เราไม่ว่าจะผลการรักษาเป็นในทางไหนเนี่ยถ้าเรามีแผนในทุกๆทางเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนได้นะครับซึ่งดีกว่าการมาปรึกษาทีมประคับประคองในช่วงวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยการเข้าไปของทีมประคับประคองในช่วงท้ายๆเลยเนี่ยมันก็ยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น2เคสที่คุณหมอควีนเนี่ยปรึกษามาตั้งแต่ช่วงวิกฤตแรกๆเนาะแล้วมันมีเวลาให้ทีม PC ได้ทำงานด้วยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวนะครับก็ จบไปแล้วสำหรับ2เคสนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์ในจำนวนที่มากเนาะเพราะว่าเคสมันเป็นโรคอุบัติใหม่ด้วยแล้วก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ของทีมแพทย์พยาบาลหรือว่าสาขาวิชาชีพที่เราก็จะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็จากประสบการณ์เหตุการณ์ที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับก็อยากจะถามทั้งพี่ควีนแล้วก็พี่ภัยด้วยเลยนะครับว่าอะไรเป็นบทเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับพี่ภัยก่อนก็ได้ครับค่ะก็ในบทเรียนที่ได้เรียนรู้นะคะจากการที่ได้ดูแลเคสโควิดในช่วงนี้นะคะก็คือก็คงไม่พ้นในเรื่องของการสื่อสารเนาะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มักจะกลัวในเรื่องวิธีการสื่อสารกับคนไข้และครอบครัวเนาะแต่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจว่าเรามีความปรารถนาดีที่จะคุยในสิ่งที่ดีให้ครอบครัวได้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยฉะนั้นแล้วก็ขั้นตอนที่จะใช้ก็คืออย่างที่พูดไปในรอบก่อนเนาะว่าเรามีขั้นตอนอาจจะใช้โปรโตคอลอะไรสักก็ได้สักโปรโตคอลที่เราถนัดเนาะมันก็จะได้ครอบคลุมว่า1เราเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็จบยังไงมันก็จะได้วิธีการสื่อสารส่วนคำพูดวิธีการพูดคุยเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปทำเคสแรกก็จะได้เรียนรู้ว่าเราจะคุยยังไงเคสต่อไปเราก็จะมีวิธีการพูดคุยสิ่งที่รู้สึกว่าสะท้อนความรู้สึกในช่วงนี้ก็คือในภาวะที่โควิดระบาดเนาะครอบครัวแตกแยก อย่างเคสอีกเคสหนึ่งที่ไปดูแลเนาะคนไข้เป็นผู้หญิงแล้วก็คนในครอบครัวติดเชื้อกันหมดทุกคนถูกแยกสามีและลูกชายไปอยู่อีกที่หนึ่งถูกไปกักตัวอีกที่หนึ่งลูกสาวก็ไปกักตัวอีกที่หนึ่งสุดท้ายคนไข้เสียชีวิตเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาจัดงานศพเนาะก็คงให้โรงพยาบาลและวัดช่วยจัดงานศพให้คนไข้เพราะฉะนั้นช่องทางที่เราเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เห็นคนไข้เป็นครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะให้มีช่องทางนี้ให้คนไข้ให้ญาติได้มีโอกาสได้เจอคนไข้เป็นครั้งสุดท้ายหรือถ้าคนไข้หายก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีม palliative care ทุกรายก็ได้เพราะว่าบางครั้งในแต่ละที่อาจจะทีมอาจจะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงด้วยภาระงานเนาะทีมที่ดูแลประจำสามารถพูดคุยเปิดช่องทางพวกนี้ให้คนไข้และครอบครัวได้เลยค่ะครับขอบคุณพี่ภัยมากเลยครับมีอีกนิดนึงค่ะแล้วก็จากการที่เราพูดคุยก็อย่าลืมประเด็นอีกประเด็นเนาะในฐานะพยาบาลก็การบันทึกก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะในขั้นตอนการพูดคุยในแต่ละประเด็นเราก็ต้องบันทึกไว้ด้วยว่าเราพูดคุยอะไรกับคนไข้ไว้บ้างเพราะว่าส่วนมากมักจะลืมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประเด็นทุกอย่างที่เราพูดคุยตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเอามาใช้ได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณพี่ภัยมากเลยนะครับครับพี่ควีนครับก็คือสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ก็คงไม่ต่างจากพี่ภัยอะค่ะแน่นอนก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของ communication skill ว่าเราเนี่ยจะสื่อสารกับญาติยังไงเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการรักษาที่ตรงกันนอกเหนือจากนั้นอีกอย่างนึงที่ได้เรียนรู้คือเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานนะคะหมายถึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างในทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ทีม PC เพราะว่าอย่างที่บอกเลยจะบอกว่า family planning เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆคน
ทุกทีมที่เข้ามาช่วยกันมันทำให้การทำงานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสุดท้ายมันก็ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามที่หวังแล้วก็ทำให้เกิดผลดีที่สุดกับคนไข้ที่เราให้การรักษานะคะรวมทั้งปลดล็อกแล้วก็คลายความกังวลทั้งในตัวทีมแพทย์แล้วก็ในตัวญาติเองก็อยากจะบอกว่าก็อยากจะขอบคุณจริงๆที่แบบทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันทำให้มันประสบความสำเร็จขึ้นได้อะค่ะแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนาะว่าคือปกติเราก็ไม่เคยคุยกับญาติผ่านทาง LINE หรือผ่านทางวิดีโอคอลมันก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงในการที่จะสามารถที่จะสื่อสารกับญาติได้สามารถที่จะพูดคุยกับญาติหลายๆคนได้พร้อมๆกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาอยู่นะตรงจุดที่เรากำลังดูแลรักษาคนไข้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคงต้องบอกเลยต้องขอบคุณเต้ยแล้วก็ทีม Palliative Care ด้วยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันทุกวันนี้ที่ทำงานในฐานะทั้งเชดและ Critical Care คือก็ราว ICU มาตลอดเห็นคนไข้ที่โอเคมันก็ต้องมีทั้งคนที่เรารักษารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จคนไข้ดีขึ้นคนไข้หายคนไข้ได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับคนที่เขารักแต่มันก็มีส่วนหนึ่งจริงๆที่เราก็พยายามทำแบบเต็มที่สุดความสามารถแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังบางครั้งตัวแพทย์เองมันก็ต้องรู้จักกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของ palliative care อย่างน้อยวันนี้คือได้รู้จักคำว่า withhold กับ withdraw ซึ่งต้องพูดเลยตรงๆว่าตั้งแต่รักษามาคือไม่กล้าที่จะถอดท่อช่วยหายใจใครเลยคือถ้าเขาใส่มาแล้วคงไม่กล้าที่จะถอดในตัวเองแต่ณวันนี้บอกเลยว่าทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่าแล้วก็เอาไปตัดสินใจกับคนไข้คนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โควิดว่าถ้าถึงจุดนึงที่เรารู้แล้วว่าโปรโกนอซิสของโรคมันไม่ดีเราไม่สามารถที่จะยื้อไปได้มากกว่านี้บางครั้งการวิทโฮหรือวิทรอบางอย่างก็อาจจะส่งผลดีกับคนไข้ได้มากกว่าอันนี้ถือว่ารู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้เยอะจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณพี่ควินมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากรู้สึกก็สิ่งหนึ่งที่เป็นที่ผมเองก็ได้เรียนรู้ด้วยเนาะก็คือมันเป็นการทำงานครั้งแรกระหว่าง PC กับ Critical Care แล้วก็พี่ภัยก็ได้เสริมเนาะว่าบทบาทของทั้ง ICU PC Nurse เป็นยังไงแล้วก็พี่ควินก็ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันจริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันเลยมันคือการรู้จักกันน่ะเนาะรู้จักว่าเราคือใครเธอคือใครเนาะแล้วก็เราเก่งเรื่องอะไรเธอเก่งเรื่องอะไรนะครับมันเป็นการทำความรู้จักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สิ่งเดียวกันนั่นก็คือประโยชน์ของคนไข้และครอบครัวมากที่สุดนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าหลายครั้งที่ความตายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าเราจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตามใน ICU แล้วมันมีเทคโนโลยีที่มันแบบล้ำสมัยแล้วมันทำทุกอย่างแล้วอะแต่ว่าธรรมชาติก็คือว่าจุดนึงมันก็ไม่สามารถยื้อได้เนาะผมคิดว่าความสำเร็จนึงที่ทีมใน ICU ที่เราอาจจะต้องมานับรวมด้วยก็คือว่าหลายครั้งที่มันไม่สามารถทำให้โรคหายได้เนี่ยแต่การทำให้ความตายที่มันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันเป็นภาพจำที่งดงามหรือว่าสร้างบาดแผลให้กับญาติได้น้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่คุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลใน ICU เนี่ยสามารถนับรวมได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากในกรณีที่การรักษามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการเพราะเราอย่าลืมว่ามันมีอีกเหตุปัจจัยอีก 108,009 เนาะที่มันไม่สามารถควบคุมได้นะครับอีกอันนึงคือการสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนาะว่าเรามีความไม่ได้ดั่งใจมีความเสียใจมีความรู้สึกนึกคิดได้นะครับการสื่อสารบนพื้นฐานของความรู้สึกแล้วก็ความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ทั้งทีมเนี่ยเชื่อมใจกันได้แล้วก็มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมรักษากับครอบครัวได้อันนึงที่ผมก็ซาบซึ้งเนาะว่ามันได้เห็นว่าครอบครัวเขายังสามารถขอบคุณทีมรักษาได้นะครับซึ่งมันก็จะค้านกับสิ่งที่เรามักจะเชื่อเนาะว่าเขาก็คงคาดหวังแหละว่าทีมต้องทำให้คุณพ่อเขาดีขึ้นหรือว่าหายขึ้นแต่ว่าการที่เขาขอบคุณได้นั่นแปลว่ามันมีคุณค่าบางอย่างที่ทีมเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เขาสามารถกล้าที่จะพูดคำนั้นออกมานะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มัน
ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจในการทำงานของพวกเราทุกคนนะครับก็ในวันนี้ต้องขอบคุณพี่ภัยกับพี่ควีนมากๆเลยนะครับที่มาแชร์กันเนาะเราตัดสินใจกันวันพุธเลยว่าจะขอไลฟ์แล้วก็แบบพี่ควีนพี่ภัยนี่ก็ยินดีสุดยอดมากๆเลยนะครับมีหลายคอมเมนต์ที่ส่งมาให้กำลังใจนะครับก็เดี๋ยวทางพี่ภัยพี่ควีนตามไปอ่านได้เนาะแล้วก็ผมขออนุญาตอ่านคำถามข้อหนึ่งเนาะก็คือว่าการสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เพราะญาติใกล้ชิดจะถูกกักตัวการขอการตัดสินใจจากญาติจะเป็นแค่ใบโทรศัพท์ไม่มีการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะต้องบอกว่า2เคสนี้เราก็ไม่ได้เกิดการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ผมคิดว่าในระหว่างกระบวนที่การที่เราคุยกันเนี่ยเรารับรู้ได้ว่าญาติเขาก็นิ่งพอในคำตัดสินใจนั้นๆนะครับคือถ้ามองในแง่มิติของการพูดคุยสื่อสารเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจกันแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่ทุกฝ่ายเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ complete ในมิติทางด้านกฎหมายแต่ผมคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงในการสื่อสารเนี่ยมันคือความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วมันรับทราบเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเซ็นเอกสารในทั้งสองกรณีศึกษานี้นะครับก็ อยากจะให้พี่ภัยกับพี่ควีนได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดแล้วเราก็เป็นด่านหน้ากันด้วยผมเห็นการทำงานของพี่ควินนี่ก็รู้สึกเห็นใจมากๆเลยรวมถึงพยาบาลใน RCU ICU ทุกคนที่เขาสละเวลาเนาะสละพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่สามารถกลับไปเยี่ยมที่บ้านได้เพราะว่าเขาจะต้องกักตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรารู้ดีว่าทุกคนเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักติดเชื้อทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับอยากให้พี่ควินหรือและพี่ภัยเนี่ยได้ฝากกำลังใจให้กับบุคลากรที่ดูไลฟ์ของเราในวันนี้แล้วก็ปฏิบัติงานหน้างานอยู่ในทุกๆวันนี้ด้วยครับเชิญเลยครับค่ะก็พี่ภัยนะคะก็คือก็ชื่นชมในทีม ICU เนาะที่ดูแลคนไข้โควิดเนาะซึ่งก็ต้องเสียสละอย่างมากเข้าไปดูคนไข้ในแต่ละครั้งเวรหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งแต่ละครั้งเข้าไปก็เป็นชั่วโมง1ถึง2ชั่วโมงในบางครั้งนะซึ่งก็ยอมรับนับถือในสิ่งที่ได้ทุ่มเทดูแลคนไข้เนาะสิ่งที่อยากฝากก็คือการสื่อสารนี่แหละก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะสื่อให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าเราทำอะไรให้คนไข้บ้างเราทำเต็มที่อย่างไรบางครั้งการที่เราไม่ได้พูดคุยหรือว่าพูดแต่เขาไม่เห็นเขาจะไม่รู้ว่าเราดูแลคนไข้หนักมากน้อยแค่ไหนการได้ให้เขาได้เห็นเราเขาจะได้รู้ว่าอ่ะเราทำอย่างเต็มที่แล้วก็คนไข้ของเขาก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ไม่ถูกทอดทิ้งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นช่องทางการสื่อสารแบบนี้ก็ยังเชียร์ให้ทุกคนได้ฝึกได้เรียนรู้จริงๆไม่ต้องฝึกมากเนาะทุกคนก็สามารถพูดคุยสื่อสารประจำวันกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าใจลึกๆทุกคนอ่ะมักจะเกรงกลัวที่จะพูดคุยเรื่องร้ายๆกับครอบครัวเนาะจริงๆบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเรื่องที่ร้ายๆเราเริ่มในเรื่องที่ดีๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะคะก็ฝึกไปค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะก็สำหรับสิ่งที่อยากฝากก็คิดว่าการไลฟ์ในวันนี้ของทั้งหมอเต้ยของพี่ภัยแล้วก็ของทีม Critical Care นะคะคิดว่าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลคนไข้โควิดไม่มากก็น้อยหวังว่าจะลองเอาประสบการณ์ที่เราเอามาแชร์ไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ที่ทุกๆคนดูแลอยู่หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับจริงๆก็คงอยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็ช่วยเหลือดูแลคนไข้โควิดคงไม่ใช่เฉพาะแค่แพทย์พยาบาลคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทั้งหลายที่ทำงานอยู่ณตรงนี้ก็รู้แล้วก็เข้าใจว่าณจุดนี้คือประเทศเราก็คงเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่มันก็เยอะมันระบาดค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะรวมถึงให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจทีม
ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็ทุกๆที่ให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคโควิดแล้วก็มีพละกำลังในการที่จะร่วมกันดูแลคนไข้ของเราค่ะก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะคะขอบคุณพี่ควินและพี่ภัยมากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีมากๆเช่นกันที่ได้มาไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเนาะก็คือการดูแลใจตัวเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนาะเรารู้ดีว่าศึกเราหนักนะครับแล้วมันก็คงจะใช้เวลาอีกพอสมควรก็ถ้ามีอะไรพอช่วยได้เนี่ยห้องเรียน Palliative Care ก็ยินดีนะครับผมได้รวบรวมวัตถุดิบหรือว่าชุดความรู้เนาะไว้เยอะแยะมากมายในไลฟ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดเก็บเป็น QR code นะครับในเรื่องแรกก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการสูญเสียทุกท่านสามารถไปฟังย้อนหลังได้ที่ทาง YouTube ของ Peaceful Days นะครับแล้วก็มีการไลฟ์เรื่องการดูแลใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับมันมีวิธีการยังไงได้บ้างในการดูแลใจตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่าต่อไปอีกไม่นานเนี่ยความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมไทยนะครับเราจะมีวิธีการดูแลใจกันและกันยังไงได้บ้างในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เองหรือว่าในฐานะคนทั่วไปที่เรามีเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะต้องสูญเสียคนที่รักนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมก็พยายามทำ communication toolkit เนาะมีวิธีการสื่อสารยังไงบ้างที่จะมาช่วยในการสื่อสารในสถานการณ์นี้อันแรกก็เป็น red map จะคล้ายๆกับ spike protocol ที่พี่ภัยได้พูดไว้แต่ว่ามันเป็นชุดตัวย่อของการสื่อสารที่ชวนคุยวางแผนการรักษาในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งยุโรปเนี่ยเขาก็ได้ทำ trial แล้วก็เป็นแบบแผนในการพูดคุยแล้วนะครับอันที่2กับ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลใจโดยเฉพาะของคุณพี่พยาบาลเนาะว่าเราจะสามารถเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นเวรใหม่เนี่ยด้วยจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นได้ยังไงงานอาจจะไม่ลดลงเนาะแต่ถ้าเราทำด้วยสภาวะใจที่ปกติแล้วก็มีความหวังมีความสุขนะครับเราก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิควิธีการดูแลใจก่อนรับและส่งเวรนะครับอันที่2อันต่อมาก็จะเป็นการดูแลใจก่อนนอนนะครับมันก็จะมีบทภาวนาที่พัฒนาโดยกลุ่ม Peaceful Days นะครับสามารถหาโหลดฟังเสียงได้ทาง YouTube แล้วก็ QR Code ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะนะครับก็ขอบคุณพี่ภัยพี่ควินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมไลฟ์กันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูไลฟ์ของทางห้องเรียน Palliative Care นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าประชาชนคนไทยทั่วไปที่เราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับอยากให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เราก็จะดูแลกันและกันจนผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับดีค่ะโอเค